โอเคนี่ครับก็วันนี้ครับเป็นวีคที่3วันที่2ของการแข่งขัน WCK หรือ Wildlifeแชมเปี้ยนชิพโคเรีย2022นี่ครับในรอบเก็บคะแนนเพื่อหาตัวแทนชิงเก้าอี้ของเกาหลีนะครับไปแข่งในระดับเวิลด์ต่อไปนะครับซึ่งเขาจะต้องชิงเก็บคะแนนกันเข้าไปเพื่อเล่นเพย์ออฟก่อนนะครับแล้วในรอบเพย์ออฟก็จะเข้าสู่ในสายน่าเป็นดับเบิ้ลอลิมิเนตนะฮะบนล่างนะครับแล้วก็ชิงเอาที่1 นะครับแล้วก็มันจะมีทั้งหมดเกาหลีนี่น่าจะมี3เก้าอี้ได้มั้งถ้าผมจำ2หรือ3เก้าอี้นี่แหละครับได้สิทธิ์ไปตั๋วไปเวิลด์ไปแข่งปีนี้แข่งที่ยุโรปมั้งน่าจะไม่ผิดใช่ไหมตั๋วเวิลด์ปีนี้นะครับเป็นงานใหญ่ของ LL Wildlifeนะครับซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็มีแข่งไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับจัดที่สิงคโปร์สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพนะครับแต่ครั้งนี้รู้สึกเป็นทางด้านของยุโรปนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ไทยก็แข่งอยู่ที่ดูกันอยู่นะครับไทยก็แข่งเพื่อไปนี้นี่แหละเหมือนกันครับนะคู่แรกครับมันจะเป็นจริงๆวันนี้ปกติก็จะมี2คู่แต่วันนี้มันเป็น3คู่นะครับซึ่งคู่แรกเนี่ยมันจะเป็นทีม TP กับทางด้านของ Lip Sandbox นะครับแล้วคู่2เนี่ยจะเป็นทางด้านของทีมอะไรวะ T1 นะครับน่าจะรู้จักดีนะครับใครเล่น LBC มารู้จักแน่นอนอยู่แล้วครับ T1 หรือแม้แต่เล่น Dota 2ก็รู้จัก T1 นะฮะชื่อดังอยู่แล้วนะครับในวงการ e-sport เป็น T1 เจอกับด้านทีมอะไรวะ TCS มั้งทีม Crescent อะไรสักอย่างเนี่ย TCS เนี่ยตามตารางที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็คู่3จะเป็น Lip Sandbox กับ KT Roaster ครับโดยผมจะหยิบยกคู่แรกครับ Lip Sandbox กับ GP แล้วก็คู่2ครับ Lip Sandbox กับ Roaster เหตุผลที่ไม่เอาคู่กลางครับเพราะว่า T1 ชนะ TCS อยู่แล้วครับเพราะตอนนี้ TCS เนี่ยปลายกระดานสุดๆครับแล้วก็เล่นบอกตามตรงนะครับในทั้งบรรดาทั้งหมดแล้วเล่นไม่ค่อยดีที่สุดใครเจอทีมนี้ก็เหมือนเก็บสแปร์ฟรีนะครับไม่ได้ว่านะแต่ยังไม่เข้าตาครับในรูปแบบของการเล่นนะฮะก็ผ่านไปก่อนไงทีวันก็ชนะอยู่แล้วคู่นั้นนะฮะไม่มีอะไรที่จะพอมาเป็นเกรดให้เราได้ทำแน่ๆอยู่แล้วครับก็โนอินโทรเปิดตัวครับผมจะข้ามไปเลยนะครับหรือจะดูก่อนข้ามไปเลยก็ได้เนาะมันไม่จำเป็นนะแต่ทำสวยดีนี่ครับไปคู่แรกเลยครับไปในส่วนของแนะนำตัวกันนิดหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทีม GP ก็มีฮาซัมมีอันนี้เวมีอะไรพวกนี้นะครับเร็วๆนิดหนึ่งผมดึงเร็วนะฮะแต่ช่วงนี้ต้องบอกงี้นะผมจำได้ไม่ชัดเจนครับผมรู้แค่ว่าทีม GP อ่ะไม่ใช่ทีมใหม่นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขามาจากทีมอะไรครับแต่ฝีมือเขาเหมือนงำๆไว้อ่ะพอโผล่มาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาก็แอบตีในฝั่งของทีวันมั้งไม่ใช่ทีวันดิตีโรเตอร์เมื่อวานรู้สึกจะเมื่อวานจะตีโรเตอร์ไปหรือไงชนะไป2ต่อ1เกมหรือไงเนี่ยนะฮะด้วยหรือทีวันนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วครับหรือทีวันนี่แหละนะครับกวางดงฟิก KDF KDF ก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งนะครับใน LLPC แล้วก็เป็นทีมใหญ่ใน Wildlifeเกาหลีด้วยนะฮะเนี่ยอยู่ๆก็โผล่มาครับแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้เข้าตาอะไรมากครับแต่ว่าไปมาครับดันตบทีมต้นๆได้เยอะพอสมควรนะฝีไม้ลายมือของเขาตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะฮะนะครับทีม GP ครับต้องบอกว่าเพลเยอร์น่าสนใจหลายคนครับทีมนี้นะครับทางด้านของฮาคูเองนะฮะที่เล่นท็อปเลนก็เล่นได้ดีนะครับค่อนข้างคมนะฮะฮาคูท็อปเลนป่ะวะหรือมิดเลนเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้ครับทีมนี้ผมไม่ค่อยได้มีข้อมูลนะแต่เพิ่งจะมาจับตามองเขาแล้วน่าสนใจเอาช่วงนี้แหละนะครับนี่ครับแล้วในตารางของกรุ๊ปสเตจเนี่ยนะฮะทางด้านของฮาคูเองเนี่ยที่อยู่ทางทีม GP นะครับเป็น MVP 4แต้มเลยนะครับคือ MVP 4เกมอ่ะครับคือในทั้งหมดคือที่1อ่ะที่1ในลีกเนี้ยนะครับแล้วก็มีเซคิของทีม GP เนี่ยเป็น MVP 3เกมเป็นที่2ของตารางก็แล้วตามมาด้วยอโคแบทของกังดงฟีดแล้วตามมาด้วยโดของโรสเตอร์นั่นเองครับอ่ะพอดีเขาก็เข้าเกมพอดีครับแบบนี้สบายย้ายกล้องตัวเองมาตรงกลางแม่งเลยนะฮะจะได้ไม่บังแบนจบอ่ะGP อยู่บูไซครับแล้วทางด้านของลิฟแซนบ็อกอยู่เลสไซขวามือครับดังนั้น GP จะได้ในส่วนของเฟิร์สพิกเฟิร์สแบนก่อนนะฮะเห็นไหมครับไม่รู้เดมันจะไปปรับบัฟในส่วนของยูมี่ทัมบ้าอะไรครับมาถึงก็โดน
แบนทิ้งเลยครับ GP แบนทิ้งตลอดเท่าที่ผมเห็นมาเจอทีมไหน GP แบนในส่วนของยูมิตลอดนะครับแล้วก็ทางด้านของเจสก็โดนแบนอยู่แล้วครับถึงแม้ตัวนี้จะโดนเนิร์ฟไปในแพท 3.0A นะครับแต่ยังดีอยู่นะครับแล้วหลอกได้ด้วยเป็นตัวที่เลือกมาแล้วเฟิร์สพิกเนี่ยหลอกได้แน่นอนครับว่าจะไปเลนไหนนะฮะทำให้ฝั่งตรงข้ามต้องปวดหัวในการแก้เกมหรือเลือกตัวพอสมควรนะครับแล้วก็เซตไลน์โดนแบนออกไปกับในส่วนของคามิลครับไม่ต้องหนามส่วนตัวนี้ดีอยู่แล้วครับเป็นตัวเปิดไฟทำลายไฟนะครับหรือใครจะใช้คำว่าตัวชี้เป้าก็ได้นะครับแต่จริงมันคือตัวสร้างสนามต่อสู้ที่ดีมากๆนั่นเองครับหาพื้นที่ต่อสู้ให้เพื่อนได้ดีครับสองตัวนี้เพราะว่าคามิลสามารถจับแยกสตัวไปได้หนึ่งตัวด้วยเฮกเตอร์ตัวเบตัมอยู่แล้วมีการเข้าแก๊งไวด้วยฮุกช็อตนะครับแล้วฮุกช็อตยังน็อกอัพอีกนะแล้วน็อกอัพเป็นรถทนาซิตี้ไม่ได้นะครับอันนี้ดีมากมีเทคนิคมีในส่วนของเทคนิคสวีปที่เป็นสโลว์แล้วก็มีในส่วนของพิเชียโปรโตคอลในการทำทรูดาเมจนะครับส่วนเซตไลน์เนี่ยเป็นตัวที่เข้าแก๊ปได้ค่อนข้างเร็วนะมีเฟสเบเกอร์นะครับมีในส่วนของเดอะโชว์สต็อปเปอร์นะครับในการเข้าทำลายไฟหรือจับแยกตัวแครี่หรือตัวแวลู1ตัวออกมาให้เพื่อนกินได้นะครับมีการแบนในส่วนฟิโอร่ากับดาเลียเข้าไปครับเรียกได้ว่าเป็นตัว OP ทั้งคู่นะฮะสำหรับแพทนี้นะครับตอนนี้ฟิโอร่าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวในทุกภูมิภาคอยู่นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยส่วนมากถูกจับเข้าป่าแล้วก็ค่อนข้างดาเมจจัดครับเลดเกมเก่งลิปโพสโกงครับลิปโพสเป็นสกิลที่สามารถเคาน์เตอร์ทูดาเมจได้นะครับแล้วก็ถ้าใช้จังหวะเก่งๆเคาน์เตอร์ได้ทุกสกิลอะครับลิปโพสนะครับแล้วยังไม่มีตัวป่าเข้ามาเยอะครับในวายลิปดังนั้นทำให้มันไม่มีป่าอื่นๆที่ดีกว่าเข้ามาแก้เกมอะพูดง่ายๆถ้าเกิดเอาเวโก้เข้ามาเอาป๊อปปี้เข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยดรอปแน่ครับสำหรับฟิโอร่าครับเพราะใน PC เองก็ดรอปลงไปแล้วนะครับดาเรียก็ไม่ต้องถามอยู่แล้วครับเซฟพิกนะครับพิกแบบระมัดระวังนะครับตัวนี้เอามาแล้วยืนเลนค่อนข้างแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นมิดเลนหรือว่าท็อปเลนนะครับแล้วก็หยิบเลนในต้นเป็นตัวแรกครับ GP แล้วก็ทางด้านของกาลิโอกับมองกาน่าตกไปอยู่ทางลิฟสันบอกเป็นตัวที่1กับตัวที่2ลิฟสันบอกนะครับแล้วก็ตัวที่2 3เนี่ยเลือกมาเป็นวารัสกับกำลังเลือกไอสตาร์ครับไม่รู้จะล็อกไหมนะครับแต่ผมมองว่าวารัสเทสมันดีกว่าลิต้าแต่ถ้าเกิดเขาหยิบลิต้ามาแสดงว่าเขาอยากเล่นเกมโรมมิ่งหรือไม่ก็อยากได้ตัวเปิดประเด็นจริงๆเข้ามา1ตัวนะฮะที่เปิดค่อนข้างว่องไวสำหรับลิต้าครับเพราะว่าลิต้าเนี่ยเป็นตัวที่มีสกิลเปิดในรูปแบบว่ายังไงอะเหมือนเมาไฟจะอันซอฟเอเบิลฟอร์สครับแต่ว่าไวกว่าครับคอมโบสกิลไวกว่าครับด้วยเฮดบัตพอลไลท์นั่นเองนะฮะค่อนข้างไวเลยแหละนะครับเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับลิสต้าแต่ว่าถ้าเกิดต้นเกมเขาไม่เกิดนี่นะครับหรือว่าไม่สามารถทำเกมเปิดได้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับซูเปอร์มินเนี่ยนครับและแน่นอนครับเมื่อมีการหยิบในส่วนเรนตันมาครับทางด้านกาเรนก็มาเช่นกันธรรมดาแล้วตัวละครนะฮะถ้าเพลเยอร์แก๊ปไม่ทิ้งห่างนะครับถ้าเพลเยอร์แก๊ปไม่ทิ้งห่างนะครับยังไงเรนตันเนี่ยก็ได้เปรียบนะครับเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับกาเรนเนี่ยก็ได้เปรียบเรนตันครับเพราะว่ากาเรนเนี่ยเป็นตัวที่มีความซัตเทนสูงกว่าแล้วก็มีสกิลที่จัดจ้านกว่าไม่ใช้มานาพอกันครับเขาสกิลหนึ่งครับไอในส่วนของไอส่วนของไอเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลใบของเขาครับค่อนข้างแรงครับกาเรนนะฮะตั้งแต่ต้นเกมนะฮะสับหัวแล้วใบใช้สกิลยากครับเสียจังหวะแล้วก็ในส่วนของจัดเมนต์เขาเนี่ยทำดาเมจเป็นโอเวอร์ไทม์นะฮะในระหว่างปั่นอยู่ดังนั้นเลนตันจะไม่ค่อยชอบเพราะกาเล่มจะยืนค้ำหัวครับโอลาฟถูกตัดออกไปครับแน่นอนครับตอนนี้โอลาฟเป็นตัวป่าที่ดีมากๆนะครับสามารถเคาน์เตอร์คาวคอนโทรลได้ทุกชนิดแล้วก็ดาเมจค่อนข้างจัดนะครับแล็กเลสสวิงเป็นในส่วนของทรูดาเมจนะครับอันเดอร์โทปาสโลเหนียวมากนะครับเหนียวขึ้นเยอะถูกปรับใหม่เบสสแตทดีแต่เก่งถึงกลางเกมพอเลทเกมจะแย่ครับแล้วก็ทางด้านของ GP ก็ฉลาดครับที่แบนในส่วนของแจ็คออกไปถ้าปล่อยแจ็คป่ามานะครับเลทเกมแจ็คนี่ค่อนข้างจะโหดนะครับตัวนี้ยังไงก็ยังโหดครับต่อให้ถูกเนิร์ฟในส่วนของแพทนี้ลงไปนะครับเซน่าถูกเอาออกไปครับเพราะว่ากลัวจะมาเล่นเซน่ากาเรโอครับตัวนี้เป็น global ทั้งคู่ครับเป็น global skill คู่แล้วเวลาไปเลนด้วยกันนี่ค่อนข้างน่ารำคาญครับแล้วก็ตัวอย่างลิสต้าไม่ชอบเซน่านะครับตัวอย่างเลนต้องไม่ชอบเซน่านะครับเพราะว่าถึงแม้จะบอกว่าเซน่าก็ไม่ชอบเช่นกันเพราะเป็นตัวเข้าล้วงโดยเฉพาะเลนเล็กต้อนนะครับแต่ว่าเซน่ามีในส่วนของลัดอิมเบรสครับในการที่จะลูทนะครับหรือล็อกขาเป้าหมายไว้เนี่ยให้อยู่กับที่นะครับทำให้ตัวที่เป็นตัวที่แบบเฉดนะครับตัวเฉดตัววิ่งไล่ชนนี่นะครับเกลียดครับไม่ชอบครับมันเสียจังหวะครับมันโดนจับนะฮะแล้วเซน่ามีในส่วนของCurt off the back mid นะครับที่ทำให้เพื่อนอยู่ในหมอกแล้วเป็นผีเล็งตัวไม่ได้นะโฟกัสสกิลไม่ได้แล้วเว้นใส่สกิลพวก LE ลงไปแล้วก็เดินไวขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีการหยิบในส่วนของลูเซียนมาครับสำหรับหน้ายูจีนลูเซียนเขาหยิบลูเซียนมานะฮะน่าสนใจครับอาจจะเป็นลูเซียนมิดเลนก็ได้ครับแล้วมองกันหน้าไปข้างล่างก็ได้หรือลูเซียนจะไปกาลิโอก็ยังได้นะครับลูเซียนเป็นตัวที่มีดาเมจจัดจ้านอยู่แล้วในตัวเองด้วยสกิลนะครับกับ
อินเนทของเขาที่ทุกครั้งที่เขาใช้สกิลเขาจะมีการยิง2ฮิตตลอดนะทำให้เขาเป็นดับเบิลฮิตแล้วเป็นตัวที่ไอ้2ฮิตของเขาเนี่ยจากอินเนทเนี่ยมันคริติคอลได้ด้วยครับดังนั้นเขาจะเล่นสายคริติคอลครับนะฮะคริติคอลดาเมจครับตัวนี้แรงครับและเดอะคูลลิ่งครับเดอะคัลลิ่งของเขาเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับเวลาไกโอท้อนรวมได้สบายๆครับนะฮะแล้วทางด้านของ GP เลือกมาเป็นเกรฟเนี่ยป่าแน่นอนครับเกรฟป่าชอบเหลือเกินครับเกรฟฮูเบเกอร์ยังไม่มาแต่เล่นกันชิบหายเลยครับเกรฟเป็นตัวที่จริงๆแล้วมันต้นเกมมันฟาร์มป่าดีฟาร์มป่าไวอินเวดป่าดีคนอินเวดสู้ด้วยยากครับเพราะว่าอินเนทเขาเนี่ยมันยิงแล้วมันแรงนะฮะมันโดน4เม็ดติดกันแล้วเวลาคีมันเป็น6เม็ดนะครับก็แรงแรงมากมากมีสโมกกากีนี่ทำให้สู้ด้วยค่อนข้างยากเวลาจะ1ต่อ1แบบปะทะประชิดนะครับแล้วก็แต่เอ็นออฟไลน์หวังผลไม่ค่อยได้ครับใช้ยากนิดนึงนะฮะต้องฝึกนี่ครับแล้วก็มีคอเลสเตอรอลดาเมจครับที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะแล้วทำดาเมจเป็นจะเรียกว่า AOE ก็ไม่เชิงนะแต่ลึกคอเลสเตอรอลดาเมจนั่นแหละผมเรียกกระสุนระเบิดไขมันนะฮะก็แรงนะครับแล้วถีบตัวออกมาก็รักษาระยะได้แต่ส่วนมากเกรฟเป็นตัวต้องเข้าระยะประชิดนะครับทำให้เกรฟค่อนข้างมีความเสี่ยงในการที่จะตายได้ง่ายๆดังนั้นเขาจะเก่งมากในส่วนต้นเกมถึงกลางเกมแล้วพอปลายเกมเขาก็จะดรอปลงนะครับดังนั้นคอมโบไฟนี้ของด้าน GP เนี่ยเล่นต้นเกมซะเป็นส่วนใหญ่ครับพอเลทเกมก็ไปฝากความหวังกับเกรฟกับไดน่าไม่ใช่เกมนะครับไดน่ากับในส่วนของวาลัสครับเพราะยังไงเลนต้นเลทเกมเนี่ยดาเมจจะนิ่งลงฮะแต่จริงๆนั้นเลนต้นเป็นตัวที่ครบเครื่องนะแทงกี้ซัตเทนบูสเซอร์นะครับเข้าไปคุกวงในเคลียร์เวฟเร็วดาเมจจัดด้วยตัวของมันเองกับสกิลอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เก่งไปได้ระยะประมาณสัก 18-19 นาทีพอ20นาทีเนี่ยครับหนาอย่างเดียวเลยครับยืนชนอย่างเดียวแล้วมันจะเริ่มทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะจะมีวาลัสกับไดน่าครับที่เข้ามาคอมโบร่วมกับในส่วนของริซ่าแล้วค่อนข้างน่ากลัวนะครับสำหรับนั่งของ GP เดี๋ยวดูครับแล้วก็เกรฟครับถ้าเกรฟเนี่ยไม่ได้เล่นแบบใส่แทงเพราะไม่จำเป็นต้องแทงอ่ะเกมนี้เพราะว่ามันมีในส่วนของเรนตันกับริซ่าริซ่าเป็นแทงหลักเรนตันเป็นแทงรองนะครับอยู่แล้วแล้วมีคนเปิดให้เกรฟรอแค่ควิกดอเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปอัดสกิลเอ็นออฟไลน์กับในส่วนของคอเลสเตอรอลดาเมจนะได้ง่ายๆอยู่แล้วครับนะฮะสบายสบายอยู่แล้วแล้ววาลัสใช้เชียนออฟคอร์รัปชันร่วมกับแดนน่าใช้ในส่วนของมูนฟอลก็รึ่มเป็นโกโก้คันครับนะส่วนนั่งลิฟแซนบ็อกครับมีการหยิบคาซิกมาใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนเขาก็ไม่ได้ดับเบิลโป๊กขนาดนั้นนะครับไม่รู้ว่าคาซิกจะทำงานง่ายหรือเปล่าว่าคาซิกจะทำงานง่ายก็ต่อเมื่อเพื่อนดับเบิลโป๊กให้แล้วไล่เก็บด้วยเทเดเฟียลิฟเทเดเฟียหรือว่าในส่วนของไวเอสเซาล่องหนไปแอนติเมทนะครับพวกนี้มากกว่าอ้าวลืมบันทึกด้วยตายแล้วบันทึกทันไหมเนี่ยไม่ได้กดหรือบันทึกอยู่นี่มันบันทึกอยู่ใช่ไหมอ๋อบันทึกอยู่อ๋อผมนึกว่าลืมเดี๋ยวพวก YouTube ไม่ได้ดูโอเคโอเครอดไปครับอ่ะนิดนึงครับไม่เขาเกาหลีเขาไม่ค่อยอินเวดกันนะฮะแม้แต่เล่นเกมก็ยังไม่อินเวดไม่แย่งกันนะครับจริงๆเนี่ยอินเวดคาซิกสบายมากนะครับเกมในช่วงต้นเกมว่าคาซิกแม่งบางแล้วเทเดอร์ฟิล์มยังไม่แรงด้านบนครับฮาซัมเล่นในส่วนของเรนตันครับเอาในส่วนของบาเรียแฟตแล้วก็เป็นนูนของโคลเลอร์มาเจอกับทางด้านของโกลที่เล่นในส่วนของการเล่นครับเอาในส่วนของอินไนแฟตแล้วก็เป็นแก้วนันนิ่งมานะฮะเรียกได้ว่าเก็บมายืนเลนนะแล้วจังหวะนี้โดนนะใช้วิธีครีสันสไตล์แล้วลูน่ารัดครับเรียกว่า3แล้วนะฮะมี1 2 3แล้วทั้งหมดนั่นแหละนะครับคาซิกติดตัดลุงครับมาดูฮะครีสันสไตล์ติดเกี่ยวไปนิดนึงอ่ะก็เล่นดุดันพอสมควรครับสำหรับเกมนี้คุยกันหนักพอสมควรครับหมัดหนักพอสมควรเนี่ยแล้วก็ทางด้านของ Anyway ครับเล่นในส่วนของ Grave ครับเอาในส่วนของ Smite Flat ครับแล้วดีครับที่เอาคอนโทรลเลอร์มาไม่ใช่เป็นพวกแบบเฟดรัดหรือว่าเป็นอิเล็กโทรคิวนะฮะไม่งั้นโคตรแย่เลยครับนะครับแล้วก็ทางด้านของ Kili ครับเล่นในส่วนของ Kasi ครับเอาในส่วนของ Smite แล้วเอาเป็น Smite ฟ้าครับแล้ว Flat แล้วลุยคอนโทรลเลอร์มาครับเห็นมั้ยมันก็ยังหลีออกคอนโทรลเลอร์ครับไอ้อิเล็กโทรคิวนี่มันไม่ได้มีแรงจูงใจมาให้เขาเปลี่ยนมาใช้เลยครับนี่ครับฮาคูครับเล่นมิดเลนครับเอาไดน่ามาครับเอาเป็นอีกไนท์แฟลตแล้วเป็นลูนคอนเคลเลอร์เช่นกันครับคาซิกนี่พยายามเวทป่าของด้านของเกรฟนะฮะเพื่อที่จะให้เกรฟเนี่ยอ่อนแอลงนะครับได้เงินน้อยลงได้มุมฟาร์มน้อยลงนั่นเองนะครับก็เป็นเทคนิคนึงครับในการอินเวทนะฮะตัดกำลังครับทางด้านของอิลัชชันครับเล่นในส่วนของกาลิโอนะครับแต่ลงล่างไปเป็นซัพพอร์ตนะครับเอาในส่วนของเอ็กซอร์ดแฟลตแล้วก็เอาลูนเป็นฟอนต์ออฟไลท์มานะครับนะครับแล้วยูจินเนี่ยมาเล่นในส่วนของลูเซียนไปมิดเลนแทนครับเอาบาเรียแฟตคอนคอลเลอร์มาเจอกับทางด้านของฮาคุนั่นแหละนะครับส่วนไลท์แฮกครับเล่นในส่วนของ
วาลัดครับเอาในส่วนของฮิลแฟลตแล้วก็เป็นลูนคอนเฟลเลอร์มาเจอกับทางด้านของแรบบิทที่เล่นในส่วนของมอร์แกน่าครับเอาในส่วนของแฟลตฮิลแล้วก็เป็นอเล่มานะครับส่วนเฟย์เนี่ยเล่นในส่วนของริสต้านะครับเอาอีกในแฟลตแล้วก็เป็นอัฟเตอร์ช็อคมานะครับเล่นแทงนั่นเองแต่เอาอีกในมาด้วยนะครับก็ถ้าพูดถึงตัวละครในช่วงของต้นเกมเนี่ยต้นเกมนะครับทางด้านของGP ได้เปรียบนะครับมีตัวหลายๆตัวที่ดีนะครับมีอลิสต้าในการเข้าเปิดไฟนะครับมีเกรฟที่ดาเมจหนักหน่วงอยู่แล้วช่วงต้นเกมเล่นนะตอนที่มีดาเมจอยู่ในตัวเองค่อนข้างมากแต่ไปเจอการเล่นก็อาจจะหนืดๆนิดนึงนะครับไม่มากก็น้อยนะครับส่วนทางด้านของลิฟซันบ็อกเองเนี่ยนะครับก็การเล่นนี้ยิ่งเหลดยิ่งเหนียวนะครับแต่จะไปหวังพึ่งดาเมจตอนนั้นเนี่ยพอตัวเขาเลือดเยอะๆแล้วหรือว่าหนาหรือดาเมจจัดๆแล้วการเล่นก็จะค่อนข้างลำบากนะแต่ก็น่าแปลกใจครับที่เกมนี้เอาวารัตมานะครับเจอการเล่นแล้ววารัตมาถ้าเป็นเวนก็จะง่ายครับแล้วโอ้โหมาตอดครับสุดท้ายอันนี้เวยิงไปก็อย่างเงี้ยครับมันหวังผลยากครับสโมสกรีนกับในส่วนของ end of line นะครับก็ลูเซียนเนี่ยมันมีสไลด์ออกครับมันไม่ได้เอาง่ายๆอยู่แล้วนะครับความคล่องตัวเขาสูงไงแล้วเขายืนเลนล่างครับย้ายสวิตเลนเร็วนะครับ3นาทีครึ่งนะครับเริ่มปรับสเต็ปการเล่นแบบเวียดนามนะครับมาสวิตเลนทันทีครับล่างไปกลางกลางไปล่างนะครับเกโอนี่ออกในส่วนของรูบิคิสตันมาแล้วเอาในส่วนของรองเท้าแดงมาก่อนนะฮะก็เอามาเน้นอัมเมอร์ไปครับลดดาเมจลงนะฮะส่วนทางด้านของวารันนี่น่าจะขึ้นในส่วนของมานามูเนะทันทีเนี่ยไดน่าขึ้นคาตาลิสและน่าจะขึ้นไปในส่วนของรอเวดมาเพื่อที่จะได้เหนียวมากขึ้นนะมีเลือดนะมีมันนาใช้แล้วก็มีการเก็บสแต็กในส่วนของAbility Power นะแต่คาซิกนี่ไปเก็บในส่วนของลิฟฮาโลได้แล้วครับทางด้านของคาซิกของทีมลิฟแซนบ็อกนะครับเก็บก่อนเลยนะเหมือนจะเล่นเกมไวเหมือนกันนะแต่ว่าเกรฟเขาไปเก็บในส่วนของมังกรนะฮะกำลังจะได้แล้วเป็นมังกรแดงด้วยครับเรียบร้อยครับสมัยทิ้งไปครับ anyway ก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันครับสำหรับออบเจกต์ครั้งนี้แยกกันไปแบบไม่มีการปะทะกันเลยอยู่กันอย่างสงบครับคู่นี้ไม่มากไม่ไม่ครับไดอาน่าก็ฟาร์มไปใช่กาลิโอครับเข้ามาทอนเลยครับจังหวะนี้เชียวดูแล้วครับวินอฟวอร์เข้าไปแล้วโดนเดอะคัลลิ่งแล้วทำไมเดินก็ไม่โดนล่ะครับตายทันทีครับท่านนั่งไดอาน่าร่วงครับโอ้โหคือฮาคูถ้าเกิดหลบปีกขวามานะครับหลบดีๆนี่ครับน่าจะพ้นนะแล้วจังหวะนี้โดนอีกแล้วครับแต่คาซิครับรีบหลบไปด้านบนไม่ยอมจ่ายแฟลตครับเลือดเหลือน้อยพอสมควรเนี่ยเกือบตายครับตอนนี้ครับทางด้านของลิฟเซนบ็อกเป็นฝ่ายเปิดเฟิร์สบัตก่อนนะฮะสวยงามไปน่าจะใจชื้นครับลิฟเซนบ็อกเพราะว่าถ้าเกิดทำให้ทางด้านของทีม GP เนี่ยเล่นต้นเกมไม่ออกเนี่ยเลดเกมไงก็สบายครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีตัวอย่างมอร์แกน่าเลดเกมนะครับคาซิกเลดเกมนะครับแล้วก็ทางด้านของลูเซียนเองนะครับพอมีไอเทมเยอะๆเลดเกมสบายนะครับแต่ว่าจริงๆลูเซียนเนี่ยพอปลายเกมไปดาเมจจะนิ่งๆอ่ะเนี่ยหลบขวาคือรอดนะครับแต่ว่าดันโยกขึ้นบนนะฮะโยกขึ้นบนแล้วแบบโดนเต็มเหนียวเสียวเต็มข้อนะฮะเวฟโดนไล่ครับวินอฟวอร์มาครับทางด้านลิซันบ็อกพยายามอินเวดในส่วนของบูบัฟของฝั่ง GP ผมลืมย้ายกล้องว่ะไม่ย้ายได้ไหมผมแล้วจังหวะนี้ไฟกันครับพยายามที่จะเข้ามาจัดเมนเข้าไปครับโอ้โหจัดที่ไฟอีกหนึ่งทีเราเรียบร้อยครับเชนออฟคอร์ปชันก็ช่วยไม่ทันครับจังหวะนี้แล้วเข้ามาอย่างนี้ครับไดน่าเก็บในส่วนของลูเซียนไปได้ยังไงครับด้านล่างรู้สึกจะเป็นโซโลคิวครับโอ้โหเลือดก็จะหมดครับฮาคุแต่เก็บได้ก่อนเนี่ยทำให้ทางด้านของลิฟต์มันยังรักษาอัตรานำได้ครับตอนนี้แล้วมาเลยครับอย่างนี้โปรโตเบลนะครับแต่วารัสเบรกไว้ครับแล้วยิงเพียร์ซิ่งกับโล่ไปนะครับอิลัชชันบอกเหลือเลือด100กว่าเกือบ200ครับต้องถอยเนี่ยรีบเข้ามาปาดเดเฟียครับแต่โดนนี่ฮะคอเลสเตอรอลดาเมจครับเข้าไปแล้วไม่ปาดต่อครับจับได้ครับแต่ทําไม่ได้เรียบร้อยครับอีกไนครับยังดีไม่ใช่อีกไนด้วยนะครับน่าจะเป็นการตายเพราะดาเมจคิดสุดท้ายครับมอร์แกน่าอัดไปแล้วมีลูเดนเนี่ยน่าจะเป็นการเด้งด้วยสกิลนั่นเองครับตัวนั่งคาซิกเองก็ต้องแลกตัวเองนะครับเดอะคูลิ่งมาแล้วแฟดตามครับยิงปาอย่างงี้แล้วพยายามจะเอาฮาคูจะรอดหรือเปล่าแค่ปลายมือรอดครับเก็บฮันนี่ฟูดได้ครับเกือบครับยิงอาเดนไม่โดนครับยิงอาเดนเบลสไม่โดนครับทางด้านของลูเซียนทางด้านลิสต้าพยายามที่จะวิ่งโลมเหมือนกันครับแต่ว่าแหมมันก็ไม่ง่ายนะครับอลิสต้าครับ
ไม่ใช่ลิไม่ใช่ลิซ่าทางด้านของคาซีก็พยายามทำงานครับคีรีออกในส่วนของดัตเบดมาแล้วครับเวลาใช้วอยสปายวอยเอสเซลเนี่ยนะฮะล่องหนเนี่ยผลก็จะเหนียวศัตรูอย่างรุนแรงมากแล้วจังหวะนี้เจอครับจัสติฟังเข้าไปแล้วคิวอับดุลันเรียกมาคุยกันสักหน่อยครับแต่ว่าเขาเฮดบัตเพอร์ไรส์ครับแล้วดึงออกมาเปิดอันซอฟเอเบอร์วิลเข้ามาครับแล้วมูนฟอร์รวบสวยครับจังหวะนี้ลูน่าลักเข้าไปอีกหนึ่งทีสองจังหวะจังหวะนี้ไกโอลงอัลติเมทลงมาครับก่อขึ้นแต่ไม่รอดครับยังคงตายเพราะดังนั่งได้หน้าดีแล้วเก็บไปหนึ่งเป็นลูเซียนที่ตัดสินใจเข้าบวกแบบไม่คิดชีวิตครับแต่ทางด้าน GP สกอร์กลับมานะครับหลังจากนี้โดนจัดเมนต์เข้าไปหมุนติ้วติ้วพยายามหนีแต่โดนเลนต้อนเปิดในส่วนดอมินัสเก็บพันนี่ฟุตสักเล็กน้อยลิต้ามาแต่แฟดส่วนครับสวยเกือบโดนเฮดบัตเข้าข้างกำแพงแล้วน็อกอัพนะฮะแต่ว่าโดนแต่แฟดทันนะแต่ต้องเสียป้อมครับทางด้านของลิฟแซนแม่จังหวะแฟดเนี่ยมันอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นอ๋อนี่คือจังหวะแรกโซโลคิวของฮาคุที่เล่นไดน่าครับแม่เขาปาดเข้ามาลูน่ารัดแล้วเขากดเพอร์เกตเคสนะครับต่อให้ทางด้านของลูเซียนใช้ในส่วนของบาเรียขึ้นมาก็ไม่รอดครับโดนอินเนตของทางด้านของไดน่าเข้าไปนะฮะเป็นโบนัสดาเมจเข้ามาแล้วจังหวะนี้ลูน่าสวยนะครับลูน่ามูนฟอร์สวยนะครับแล้วตามด้วยลูน่ารัดครับใช้ฮีโร่แทนลงมาแต่ไม่รอดจริงๆครับโดนลูน่ารัด2จังหวะครับเนี่ยครับเรียกได้ว่าเซียนครับฮาคุสามารถใช้สเต็ปคำนวณการลดคูลดาวน์ของลูน่ารัดได้ดีครับมังกรลมเกิดครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอามังกรลมกันมากกว่าหรือว่าในส่วนของลิฟฮาโลมากกว่าแต่เหมือนจะโถมมาทางนี้ครับทางด้านของแดนน่าไม่กลัวแต่มูนฟอร์พลาดไปแล้วครับจังหวะนี้เพราะเขาลิฟหนีครับทางด้านของคาซิกคาซิกมันอย่างเงี้ยครับถ้าไม่มีตัวจับชัวร์นะฮะยากครับพยายามที่จะเอาครับเกรฟเปิดประเด็นในส่วนของมังกรลมแต่ว่าวารัสหลุดมาต้องกดสเตซีดเพื่อนต้องสไลด์อันไดขึ้นมาช่วยด้านบนใช้แล็กเลสซีเดเตอร์แต่จังหวะนี้ดวงแตกก็โดนเดอะคาริคเข้าไปครับแดนน่าเกี่ยวเคสสไตล์แล้วลูน่าแล้วเข้ามาปาดจังหวะนี้เลยนะต้อนปาดด้วยคุณดงมิกเอาไปก่อนครับการเล่นกำลังจะตายครับโกรเอาไงครับแล้วเรียบร้อยครับโดนแดนน่าตามเตะไปแล้วเฮดบัตเพาไลท์ในจังหวะนี้กาลิโอต้องใช้จัตติกพันหนีครับเกี่ยวเคสไม่โดนครับต้องปล่อยไปครับจีพีทางด้านของลิฟแซนบ็อกยูจินครับแหมใช้อาเดนบลาสครับไล่มาพยายามดักอยู่ครับกาลิโออิรัชชันครับโซนนิ่งไว้ไม่ให้มายุ่งกับลิฟครับเอาลิฟไปก่อนครับทางด้านของคาซิกเป็นลิฟตัวที่2นะแต่ว่าทางด้านของเกรฟครับก็คงจะได้มังกรอีกเลยครับจุดนี้ไม่น่าแย่งกันครับสบายๆครับเพราะว่าทางด้านของ GP เขาถอยกลับบ้านเยอะครับเกรฟได้ก็พลิกดอกขึ้นด้านบนครับจังหวะไฟนี้แล้วครับเปิดก่อนนะครับแต่ว่าทางด้านวารัสโพสชั่นเสียครับหลุดมาจากเพื่อนจากฝูงครับกดสเตซีดแล้วนะฮะก็ไม่ไหวครับคาซิมันตามหลังแล้วโดนคัตลิงเข้าไปในมุมแคบครับไม่มีทางหลบได้ครับจังหวะนี้แต่ว่าทางด้านของไดน่าเข้ามาแก้เกมให้แล้วไม่เลยนะต้องสามารถเก็บได้ครับแล้วตามเก็บในส่วนโกรด้วยลูน่ารัดไปอีก1ทีครับทางด้านของฮาคุนะครับแต่ด้านไกโอก็เกือบเหมือนกันครับแต่ใช้ในส่วนของจัสติพันหนีออกไปก่อนที่จะโดนเกรซัสไตเกี่ยวไว้ได้นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเขาใช้เครสเซนสไตล์เกี่ยวไม่ได้ดีกว่านะครับถึงจะถูกเพราะว่าเขาใช้ในส่วนของจัสติพันหนีออกไปก่อนนั่นเองนะครับและอีกครั้งหนึ่งครับโดนลัตเลสพรีเดเตอร์เข้ามาจังหวะนี้ครับแต่ได้ในส่วนของแบล็กคิวช่วยไว้แล้วจัดเมนต์เบรกไปครับแม่เอาไม่ลงครับทางด้านของ GP แต่ได้หน้าสปีดพุทครับด้านบนง่ากูมาตีในส่วนป้อมครับแม่ดาเมจค่อนข้างจัดครับเพราะตอนนี้ได้ในส่วนของล็อตเบดมาใช่ไหมครับแล้วก็ได้ในส่วนของคริสตัลไลน์รีเฟคเตอร์มาด้วยนะครับได้อะบิลิตี้แล้วก็ได้ในส่วนของอาร์เมอร์เข้ามาด้วยนะครับด้วยการเก็บกระจกนะฮะแล้วจังหวะนี้ครับบอยก็ไปครับทางด้านของกาเล่นครับไม่กระไขเท่าไหร่ครับกาเล่นนี่ออกในส่วนกากอยเลยนะครับรองเท้าเป็นมอนคริเทสแล้วอัปเกรดเป็นกากอยเนี่ยเอามาชนเงี้ยชนกับตัวเมดพอสมควรครับเอามาชนกับทีซีส่วนหน้าของคาซิกนั้นเนี่ยทำงานไม่ค่อยจะเห็นผลครับตอนนี้ไอ้ที่คิดแรกมาเป็นดัตเบดกับในส่วนของเอ็ดออฟไนท์เป็นชิ้นที่2แล้วลองสอนมาแล้วอัพลองทำโปรโตเบลนะครับก็คิดจะเข้าค่ายอย่างเดียวครับแต่จังหวะคือทางด้านของ GP เขาไม่ค่อยแตกกลุ่มกันครับนานๆเขาจะหลุดกันสักทีนึงทำให้ไม่สามารถเก็บเดี่ยวได้แล้วคาซิกเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเข้าจังหวะแรกเนี่ยยังไงก็ตายครับตัวมันบางกริบเลยครับกำลังจะออกในส่วนของแบ็คเคเบอร์มาเหมือนกันครับเพื่อที่จะยืนได้บ้างนะครับแล้วมาเจาะเกาะเนี่ยแล้วก็เร่งสกิลถึง 25% ก็จะช่วยให้คาซิกสามารถใช้ในส่วนของ YSL ได้บ่อยขึ้นนี่ครับแล้วก็ทางด้านของเกรฟเองเนี่ยก็ขึ้นในส่วนของแบ็คเคฟกับในส่วนของ
บัตเทิร์ดได้แล้วนะครับเป็นเมนคอร์ครับแล้วก็ฉลาดมากเลยครับในการที่จะออกสเตซีดเพราะว่าถ้าออกโปรโตเบลหรือยังอื่นเนี่ยเกรฟจะตายง่ายมากครับเพราะว่าเวลาเข้าทีมไฟต้องเข้าระยะประชิดและบุยเซอร์นั่นเองครับดังนั้นการเอาสเตซีดมาจะทำให้เขาสามารถซื้อเวลาให้เพื่อนได้มากกว่าแล้วเอาตัวรอดได้ดีกว่าในเกมแบบนี้นะครับส่วนทางด้านของไดอาน่าครับออกในส่วนของลาบาร์ดอนเดดแคปเป็นชิ้นที่3คือรวยมากนะครับค่าไป3ตาย1แอสซิสต์2นะครับเงิน 10,000 เนี่ยน่าจะเยอะที่สุดแล้วแหละครับไม่เนาะคลาสิกเยอะกว่านะฮะแต่ว่าไดน่าก็ไอเทมไปไกลมากอ่ะนะครับเอาครับไล่ครับทางด้านทีม GP ไล่ดุมากครับแฟดไปเชนเอาคอร์รัปชันให้เพื่อนกดสเตซี่ทันทีครับมองกันหน้าแต่ไดน่ารอดูดอยู่เป็นไกโอที่โดนดูดเข้ามาจังหวะนี้เฮดบัตโพไรส์สวยเบรกไว้แล้วเรียบร้อยครับคลาสิกตายก่อน1หายห่วงครับทางบัตทางด้านของวารัตและเรียบร้อยครับทางด้านไกโอตายไปอีก1โดนทางด้านไดน่าเก็บไปครับเหลือแค่2คนครับส่วนทางด้านของลิฟแซนบ็อกกันไม่อยู่ครับเสียป้อมเทียร์2มิดเลนไปครับแล้วเขาโถมตัวมาทางซ้ายน่าจะเอาในส่วนของบารอนชอเลยหรือเปล่าแน่นอนครับลุมทึ้งเลยครับนี่ครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าวารัตตัดสินใจเร็วมากครับแฟดปุ๊บเชนอฟคอร์รัปชันสวยงามเพียร์ซิ่งกันโอ้เข้าไปกดตัวทองแล้วครับแต่ไดน่ารอใช้ในส่วนของมูลฟอร์รวบทีเดียวครับปลายติ่งเนี่ยเอาหน้าของมอกตายทันทีแล้วดึงกาลิโอกลับเข้ามาด้วยฮะดิ้นรนยังไงก็ไม่ได้ครับทางด้านฮากุเก็บดับเบิลคิวไปนะครับตาย3เลยครับเป็นคาซิกเป็นกาลิโอเป็นมอกาน่าครับแล้วโถมเอาป้อมกลางได้เนี่ยเป็นป้อมเทียร์2กลางนี่แล้วลงมาเอาในส่วนของบารอนชอทันทีนะฮะไม่ปล่อยจังหวะครับทางด้านของทีม GP พยายามเล่นจังหวะให้เร็วขึ้นเรียกได้ว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบเกมเพลย์แล้วครับเพราะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยตามชาวโลกเขาไม่ทันแน่นอนครับเกาหลีเนี่ยเป็นอย่างนี้ GP เล่นดีนะครับโพซิชันกับจังหวะในการเขาเรียกว่า aggressive fight นะครับเข้าทีมไฟท์เนี่ยสวยเมื่อกี้นะครับดึงทีเนี่ยโดน 2-3 ตัวเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยครับไล่ครับอลิสต้าไม่กลัวเลยครับอลิสต้าออกอะไรบ้างนะครับออกในส่วนของเดมแมนเพจมานะครับมีคาตาลิสต์มามีเนกาตอนโคมันน่าจะออกเป็นบันชีเวลหรือเปล่านะครับแล้วลูน่ารัดหน้าป้อมเลยเหรอครับเคสเซนสไตล์มาครับจังหวะนี้เชียวดูรันมาแล้วก็โหฉลาดมากครับลูน่ารัดแล้วไปเอาอินเนียร์ปาดครับแต่อึดเกินไปครับจังหวะนี้แบ็คคิวเข้ามาแล้วใช้ในส่วนของโซเชกเลตต้องกดสเตซิตครับฮากุเลือดยังเยอะอยู่ครับเมื่อกี้เพิร์ลแค่เขตขึ้นสบายๆครับถึงข้าไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เอาฮางคูลงนะครับแล้วก็ดันกลางครับจัดเมนต์มาเหมือนจะปั่นไม่เข้าเกรฟเลยครับสำหรับหน้าของการเรนครับใช้ในส่วนของดอมิเซียจัสติสก็ไม่เข้าในส่วนเรนตอนที่เปิดดอมินัทครับอลิสตาเดินลากออกมาให้ทางด้านของไลฟ์แพ็กยิงอะการเล่นเกือบตายครับโดนตัดเลือดด้วยเฮลล์ลบไปแล้วเฮดบัตพอไว้จังหวะนี้แล้วปาดกูดมิกไปเรนตอนน่าจัดได้ในจังหวะนี้ครับไป1ตัวครับมองกันหน้าตายทันทีครับสิ้นชีพและล้มป้อมอินฮีไป2ป้อมเป็นป้อมล่างกับป้อมกลางครับเกือบตายเหมือนกันครับวารัตแล้วล่วงครับสเตซีดไปเขาก็ไม่ปล่อยครับแต่มองกันหน้าโดนนะทางด้านของการเรนครับเก็บในส่วนของวารัตไปนั่นเองครับแล้วพยายามดันในส่วนของอีพีเตอร์ครับจังหวะนี้พยายามเบรกไว้ครับไกโอจัสติพันเข้ามาครับจับใบเข้าไป1ทีครับตัดจัดเมนต์ไปอีก1ดอกแต่โดนมูนฟอลเข้ามาอย่างนี้ล่วงครับไม่มีใครหยุดฮาคูได้ครับตอนนี้ทั้งแรงทั้งอึดครับเกเซนไตอีก1ทีครับเรนต้องเข้าล้วงในตัดตายครับโดนลูเซียนเก็บป่ะแล้วเรียบร้อยครับปิดในส่วนของเน็กซัสไปทันทีแล้วเป็น GG 1คะแนนของอันนั้นทีม GP ครับผมเป็นโบทีนะครับแข่ง3เกมครับGP เก็บไป1เกมเกมที่2ต้องรอต่อครับหน้ายังสบายๆครับยังได้อีกว่ะพี่นกคุกเด็กสมบูรณ์เนี่ยดิสแอนบ็อกแอบซึมนะครับไม่นึกครับว่าทางด้านของทีม GP จะเล่นเกมเร็วได้อย่างที่คิดจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าฮาคูเล่นไดอาน่าได้ค่อนข้างเนียนมากนะครับแล้วก็ทางด้านของไลฟ์แพ็คที่เล่นในส่วนของวารัตนี่ก็ใจกล้ามากนะครับแฟดเข้าชนแล้วยิงในส่วนของสกิลอัลติเมทจับได้แม่นมากเลยครับโอเคนะครับต้องรอเกม2ครับว่าเขาจะประชุมแผนกันแล้วจะมาแก้เกมยังไงนี่ครับไม่น่านานะดึงได้ไหมต้องครับเดี๋ยวมาดูสแตทกันสักนิดหนึ่งนี่ครับดูในส่วนของสแตทกันสักนิดหนึ่งครับก็เป็นทางด้านของฮาคูครับของทีม GP ครับทัวร์นาเมนต์เยอะที่สุด 22,000 นะครับกราฟการเงินครับ
จริงๆต้องบอกว่าช่วงแรกๆนะฮะ8นาทีเนี่ยเงินมันเทลงมาที่ทางทีมลิฟเซนบ็อกนะครับเพราะว่าลิฟเซนบ็อกเขาคุมในส่วนของลิฟได้ดีกว่าแล้วเอาไปชนป้อมก่อนนั่นเองนะฮะแล้วลิฟเซนเปิดบัตรด้วยนะครับแต่ว่าพอเลย7นาทีเข้านาทีที่8ไปเกมเป๋ครับทางด้านของทีม GP เริ่มรวมตัวไฟท์นะครับแล้วคุมมังกรได้มากขึ้นนะครับก็ทำให้เบสสแตทจากมังกรโดยเฉพาะมังกรไฟแสดงผลออกมานะครับทำให้ทางด้านของฮาคุเนี่ยโชว์ลีลาและลวดลายในการไล่เก็บชาวบ้านเขาไปและทำเกมให้กับทางทีม GP ปิดชัยชนะไปได้นั่นเองครับต้องบอกว่าฮาคุควรจะได้ป๊อกนะครับเพราะว่าได้ทั้งโซโล่คิวนะครับแล้วก็จังหวะไฟหลายๆจังหวะที่ตัดสินใจใช้มูนฟอร์ได้สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะเลนล่างนะครับที่รวบเข้ามา2ตัวหรือแม้แต่จังหวะเกือบสุดท้ายนะครับที่ด้านของมอคคาน่าที่แฟดหลบเชนออฟคอร์รัปชันของวารัตออกไปแล้วเนี่ยแต่ทางด้านของฮาคุเนี่ยที่เล่นไดน่าเนี่ยครับรวบทันทีเลยครับรวบรอเลยครับว่ามันกดสเตซีเสร็จมันต้องแฟดหลบออกทางเนี้ยนี่ครับแล้วก็ปล่อยครับบึ้มตายเลยครับทางด้านของมอคคาน่านะครับจะดูว่าเขาจะได้ป๊อกหรือเปล่าผมเชื่อว่าเขาจะได้ป๊อกนะครับไม่รู้ให้หรือเปล่าลิฟเซนด์บ็อกซ์ก็แอบแย่ดังก็ตกใจอีกที่상대방이좀단단하면서들어오는조합이잖아요근데그거를마크해주는ทุกทีต้องให้หลังจากอนาไลนะแต่ว่าพยายามลากดูแล้วไม่เห็นภาพ뭔가함타가일어나면이게함타가이루어질수있을까ไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะไม่ให้ป๊อกตอนปลา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 ปลายเกมเลยเปล่าก็ไม่รู้루시안이키를만들어냈고또모르가나가리드에서제역할을잘해주는것처럼보였는데그장면에대해서ไม่ต้องใส่แมสอ่ะเมื่อวานยังใส่อยู่เลยวันนี้ไม่กลัวเลยครับมิดฟิลเดอร์ก็잘되다보니까일루전선수가바로바텀에한번뛴거예요보통서포터처럼이렇게플레이를한다고생각이드는데ก็เป็นรีเพย์ของทาง analyze เขาว่าควรจะให้ใครครับแล้วก็มีพลาดกันครับฮาคุในจังหวะนี้ครับที่ห่วงฟาร์มครับแล้วไม่รู้ว่าการิโอรออยู่แล้วโดนเชฟโดรันทอนเข้ามาแล้วโดนทางด้านของวารัตครับสาดทุกสกิลที่มีครับไม่ว่าจะเป็นอาเดนนะฮะอาเดนเบลสไม่ว่าจะเป็นเพซซิ่งไลท์นะครับแล้วก็มาโดนตายด้วยเดอะคัลลิงนะครับที่เดินผิดโพซิชันไปเล็กน้อยนะฮะแต่ก็เป็นการตายเพียงครั้งเดียวด้วยมั้งเนี่ยก็เป็นจังหวะเล็กๆครับที่อาจจะพลาดกันได้그냥리브샌드박스의꼬리를바로낚아채면서한타대승을만들어냈어요그렇죠จังหวะนี้แหละครับที่สเตซีดแล้วแฟดแต่ว่าฮาคุตัดใจดูดรอครับเรียบร้อยฮะล่วงทันทีฮะแล้วทันไม่พอนะลากกาลิโอเข้ามาด้วยนะครับซึ่งกาลิโอเป็นตัวเคาน์เตอร์แดน่าได้นะครับด้วยเชียวดูรันนะครับถ้าเกิดเห็นจังหวะของแดน่าเข้ามารวบเนี่ยตัวเองสามารถใช้จัดสิทธิ์ปันเข้าไปแล้วดูดได้ทันทีเพื่อหยุดสกิลนะครับแต่ว่ามันใช้ยากนิดนึงเพราะว่าต้องกลายเป็นว่ากาลิโอแทนที่จะใช้สกิลในส่วนของโยแอนแทนหรือเป็นตัวเข้าไปเปิดแทงเนี่ยต้องเป็นตัวตามเพราะแดน่าเข้าจังหวะ2คุณก็ต้องรอเขาเข้าจังหวะ2นั่นแหละแล้วค่อยเข้าต่ออีกทีนะครับมันก็จะยากๆหน่อยนะแน่นอนครับฮาคุครับได้ป๊อกมิดเลนครับ300ป๊อกพอยต์เคเด613ตายต่อช็อตนั้นช็อตเดียวดาเมจเพอร์มิน 1,400 KP เปอร์เซ็นต์ 75% แล้วครับคือที่ได้300ป๊อกอ่ะเพราะว่าฮาคุเขาได้ MVP มา2เกมแล้วอันนี้ได้อีก100แต้มในเกมเนี้ยก็เป็น300พอยต์ป๊อกประมาณนั้นประมาณโอ้ไม่ต้องปิดอ่ะก็ได้มั้งอัดทีเดียวไปเลยไม่ได้เหรอไม่จำเป็นเป็นคู่เดียวไปเลยจบง่ายดีขี้เกียจแยกแยกพาร์ทนี่ครับอะไรรูปป๊อกแล้วไปต่อได้ครับเข้าสู่มันก็ไม่หมุนเข้าสู่เกมที่2ครับของการแข่งขันแล้วอยู่คู่แรกเกมที่2คู่แรกต้องบอกเกมที่2คู่แรกระหว่างลิฟแซนบ็อกกับทีม GP แล้วการแข่งขัน WCK 2022นี่ครับก็เป็นของเกาหลีนะครับเกมแรกทางด้าน GP เขาเก็บไปแล้ว1คะแนนครับเก็บไปแล้ว1คะแนนแล้วก็ฮาคุแสดงลีลาการเล่นไดน่าไว้ค่อนข้างดุดันครับทำได้ดีต้องตั้งสมาธิและขอพรกันเลยทีเดียวครับทางด้านลิฟแซนบ็อกหรือง่วงวันนั้นนะฮะภาวนาเลยแหละไม่ใช่เขย่าภาวนาเลยแหละทางด้านลิฟแซนบ็อกอยู่เลดไซส์ครับพวกเวียดนามก็เขย่าขอพรนะฮะแล้วก็แพ้เหมือนกันไม่รู้ขอทีไรแพ้ทุกทีแฮมพิกเกอร์걸มันเนี่ยคือ장점들은저희가충분히알수있는것같은데โค้ดครับโค้ดเขาก็สมบูรณ์ครับลูกทีมก็สมบูรณ์ครับทีมนี้ไม่อดอยากจริงๆ
아그렇죠많은분들이지금이경기เข้าเกมครับเข้าสู่หน้าดับแอนด์พิกครับไม่ใช่เข้าเกมเข้าดับพิกครับอ่ะ GP อยู่บูทไซด์เหมือนเดิมครับลิฟซันบล็อกอยู่เลดไซด์อีกครั้งทางด้านของ GP แบนตัวแรกออกมาเป็นยูมี่ครับมาถึงกับตูมี่ครับเนี่ยตรงนี้แบนอะไรครับสไลด์ครับเหมือนเดิมแบนเจสไหมครับทางด้านของ GP รู้สึกยังไม่ค่อยชอบเจสครับเหมือนทีม GP ก็เกลียดตัวโป๊กนะครับผมว่าถ้าลองเล่นกับเขาน่าจะลองเล่นตัวโป๊กดูนะครับถ้าเล่นตัวโป๊กดูผมว่าโพชั่นเขาอาจจะเสียได้นะครับเพราะเขาเป็นทีมค่อนข้างที่จะเข้าแบบวอมโบคอมโบถ้าเราเล่นตัวโป๊กหรือตัวทำลายไฟเขาอะน่าจะไหวนะนี่ครับคามิวถูกแบนออกไปครับพร้อมด้วยฟิโอร่าครับทางด้าน GP แบนฟิโอร่าออกไปแล้วก็ทางด้านของลิฟซันบ็อกแบนคามิวครับไอ้ทางลิฟซันบ็อกเองก็พยายามตัดตัวที่จะมาทำลายไฟทำบอมโบเหมือนกันนะฮะแล้วแบนพร้อมกับกาลิโอไปเลยครับคู่มหันตภัยครับคู่ปิดฟ้านั่นเองครับคู่นี้ครอบปุ๊บลงสตอมด้วยในส่วนของฮีโร่แทนทันทีครับเลือกตัวแรกครับจะเป็นอะไรครับเป็นท็อปเลนหรือเปล่าโอ้กากัสเขาแย่งตัวทำลายไฟออกไปทันทีครับเป็นกากัสหยิบไปเฟิร์สพิกครับ GP เลือกตัวแรกได้ดีครับเพราะกากัสเป็นตัวที่ถูกปรับมาแล้วเบสอาร์เมอร์ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโป๊กที่ดีนะครับตัวนิ่งได้ฮาร์ดเมนนะครับมีบอดี้สแลมเป็น CC นะครับแล้วก็มีเอ็กซ์โพสิฟคาร์ทำลายโพซิชันทีมไฟได้ดีครับทางด้านของลิฟซันบ็อกยังเลือกตัวที่เป็นเซฟพิกอย่างเลนเนตตันครับแต่ว่าเกมเมื่อกี้เนี่ยทางด้านของ GP เล่นเลนเนตตันนะครับทั้งที่ทางด้านลิฟซันบ็อกเล่นการเล่นแต่ไม่สามารถกดเลนเนตตันได้สำเร็จครับนะฮะก็ทำให้เลนเนตตันมาเฉิดฉายเอาช่วงกลางเกมจริงๆนะครับแล้วก็หยิบซิกมาครับแหมตัวเรียกได้ว่าหยิบตัวเก่งครับพอสมควรครับคิริเอาซิกมาครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดันเล่นเร็วตีป้อมเร็วฮะใช้ของไม่เปลืองมากครับดาเมจจัดตัวสร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ได้เยอะยูทิลิตี้จัดครับสำหรับนั่งคาซิกไม่ว่าจะเป็นการทำลายป้อมดันเลนหรือแม้แต่เบิร์ดศัตรูหรือแม้แต่โป๊กฮาร์ดเมนโซนิ่งทำได้หมดแหละครับนะฮะครบเครื่องแล้วตัวนี้แล้วก็ทางด้านของเซนน่ามาครับ anyway นะฮะแบนกาโอแบนคามิลหยิบเซนน่ามาน่าจะเป็นเซนน่ากากัดโอ้ขอโทษแล้วก็ทางด้านของดาเรียสครับหยิบในส่วนของคั่วแหละหยิบในส่วนของดาเรียสมาครับก็ดาเรียสไปสู้เรนตันสู้ได้นะครับสู้ได้ดีเลยแหละนะครับแล้วดาเรียสก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ค่อนข้างจะซัตเทนแทงกี้ดาเมจจัดน็อกเซียนเกียร์ตินโหดรีเซ็ตได้นะครับมีสกิลเลือดตกนะครับมีสกิลจับเข้าคุกใช้คู่กับโปรโตเบลแล้วเร็วมากนะครับเข้าแกร็บเร็วมากนั่นเองราคารมาครับเป็นตัวละครที่ดีครับราคารอิลชันหยิบราคารเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตที่อยู่ในเทียร์บนๆเลยครับตอนนี้น่าติดท็อปเทียร์SSเลยแหละสำหรับราคารเข้าเร็วออกเร็วเป็นซัพพอร์ตที่จะว่าบางก็ไม่บางจะว่าแข็งเลยก็ไม่แข็งแต่มีความก่อกวนเยอะจากในส่วนของแกรนด์เอนทรานซ์กับในส่วนของดึกแบทเทิลแดนที่เข้าออกได้ไวสามารถช่วยเพื่อนได้เร็วต้องขอให้มีเพื่อนนะแบทเทิลแดนถึงจะออกได้นี่ครับแล้วก็มีเดอะควิกสเนตครับที่เป็นการชามที่ค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าเป็นการชามหมู่นะครับโดยการเอาตัวเองเดินลากชนไปให้ครบทุกตัวนี่แหละเดินทะลุชามาให้หมดอันนี้น่ารำคาญมากๆกับเสียจังหวะเลยซัพพอร์ตเพื่อนรักนั่นแหละครับแบนเฟส2ครับทางด้านของลิฟแซนปิดในส่วนอัคคลีกับไดน่าออกไปครับเป็นเล็งไปที่ฮาคูครับปิดในตัวของมิดเลนไปซะมากแล้วเป็นมิดเลนจัดจ้านๆที่ค่อนข้างจะดีมากๆในตอนนี้นะครับตัวหนึ่งเป็นจริงๆต้องบอกว่าเป็นเมจแอสเซสซินทั้งคู่ครับแต่ตัวหนึ่งเป็นแบบซิงเกิลเก็บแวลูกับอีกตัวหนึ่งเป็นแบบ AOE ดาเมจนะฮะAOE ทีมไฟท์นั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านของ GP ปิดตัวป่าอย่างลีซินไปเพราะเขายังไม่ได้เลือกป่าครับแล้วก็ปิดในส่วนของการเล่นออกไปด้วยครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เลนต้อนไปเล่นมิดเลนนะครับแล้วก็เลยหยิบอาริมาครับสำหรับลิฟสันบ็อกนะครับพอเป็นอาริมาทางนี้ก็เลยหยิบเซตมาเหมือนกันครับเซตก็อย่างที่รู้ครับยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับเซตเนี่ยเป็นตัวที่ดีอยู่เสมอตอนนี้ถึงแม้ว่าจะถูกมามีความนิยมน้อยลงบ้างแต่ไม่ใช่ว่าตัวไม่ดีครับเขาไปเล่นตัวอื่นกันเท่านั้นเองแล้วเซตตอนนี้นะครับถ้าใช้กับดูนไทอัมนะครับก็จะยิ่งโหดเพราะศัตรูยิ่งเหลือเลือดน้อยก็ยิ่งแรงเพราะธรรมดาเซตตีตัวที่เลือดน้อยกว่า 50% มีโบนัสอินเนทดาเมจ 11% อยู่แล้ว
นี่ครับเกรฟครับยังคงเป็นเกรฟอยู่สำหรับหน้าของ GP ครับยังคงพยายามชงเกมต้นครับเพราะว่ามองจากทางด้านของเกรฟแล้วก็เซตจริงๆเขาเลือกตัวมาได้บาลานซ์นะครับทางด้านของ GP มีแผนมาอย่างชัดเจนครับในการเล่นช่วงต้นเกมให้ใครเล่นปลายเกมให้ใครเล่นมีการเกลี่ยดาเมจเกลี่ยตัวแทงค์มาครบนะครับเพราะว่าจะบอกว่าไม่มี DPS ก็ไม่ใช่เพราะเซนน่าสามารถเป็น DPS เมื่อปลายเกมแล้วเป็นตัวดาเมจความหวังได้เพราะเขาเก็บโซเอานะครับเซนน่าเป็นตัวที่ไม่มีดาเมจเพอร์เลเวลแต่จะดีตรงที่ว่าเก็บโซแล้วดาเมจไม่ตันครับแล้วเป็นตัวที่ยิงค่อนข้างไกลนะครับเพราะโซมันไปเพิ่มความไกลด้วยแน่นอนครับผมมองว่าการ์กาซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็เกรฟไม่ควรไปมิดนะครับเซตควรจะมามิดถูกต้องครับควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ถ้าว่าทำไมเป็นไอริเลียครับลิฟแซนบ็อกถึงแม้ว่าไอริเลียจะเป็นตัวที่เหมือนจะเก่งนะครับเป็นดีแต่ว่าเป็นตัวซิงเกิลแล้วเป็นตัวที่หวังผลในเกมแข่งได้ค่อนข้างยากนะครับนะไอริเลียเนี่ยนะฮะเพราะว่าต้องสโนว์บอลครับถ้าไม่สโนว์บอลเธอจะโดนเบรกง่ายครับแต่ก็เป็นตัวนึงครับที่ล้วงหลังได้ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับใครเจอไอริเลียเก่งๆเนี่ยนะฮะในส่วนของเบดเฟิร์กไวๆนะครับรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตเนี่ยโอ้โหเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเอดีแครีมาแทนทางด้านของซิกแหละนะครับเพราะว่าดาเมจอะบิลิตี้เขาเยอะครับมีทั้งอาริทั้งซิกอะไรพวกเนี้ยก็เลือกตัวครบครับรอเข้าสู่การแข่งขันครับตัวละครของฝั่งลิฟแฟนบ็อกเนี่ยถ้ามองก็มองนะครับทีมไฟก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าดาเมจมันหนักหน่วงไปทางด้านของอาบิลิตี้เยอะครับก็เลยต้องเอาไอริเลียมาแล้วเป็นไอริเลียป่าไอริเลียป่าฟาร์มเร็วไม่เท่าเกฟหรอกครับไม่มีทางนะครับและเกฟสามารถเวทต้นเกมได้ด้วยแต่คงไม่เวทหรอกครับเกาหลีอะก็เซนน่ารออยู่ครับไลท์แฮกตอดไป1จึ๊กครับทักทายกันเล็กๆสบายๆครับแล้วก็น่าจะไม่เวทจริงๆอย่างที่คิดล่ะครับนะทางด้านของไอริเลียเหมือนจะสตาร์ทที่โกเลมเล็กด้วยนะคุ้งด้วยนะครับไม่ได้สตาร์ทที่ออบเจกต์ใหญ่นะครับเป็นเกรฟเองที่สตาร์ทในส่วนของเลดบัฟครับแล้วก็ด้านบนครับเป็นการเจอกันระหว่างฮาซัมครับเล่นในส่วนของดาเรียสเอาในส่วนของบาเรียแฟตแล้วก็คอนคาเลอร์มาเจอกับทางด้านของโกลที่เล่นในส่วนเลนตันเป็นอิกไนท์แฟตแล้วก็คอนคาเลอร์ครับนั่งเอนเวครับเล่นในส่วนของเกรฟครับเอาในส่วนของสมัยแฟลตคอนเคลอร์มาเจอกับคิริครับที่เล่นเอาไอเรียมาป่าครับเอาสมัยแฟลตแล้วก็คอนเคลอร์มาเหมือนกันครับฮาคุครับเล่นในส่วนของเซตครับเอาในส่วนของอินไนแฟลตคอนเคลอร์มาเจอกับอิเล็กชันนะมิดเลนเล่นในส่วนของอาริเอาในส่วนของอินไนแฟลตอิเล็กโตคิวมานะครับแล้วก็ทางด้านของไลฟ์แฮกครับเล่นในส่วนของเซนน่าครับโอ้โหแก๊งกลางครับจะเอาครับเจอสมุกสกรีนเหนียวไปนิดนึงครับแต่เอาไม่ลงเก็บฮันนี่ฟู้ดก่อนครับไอเรียรีบออกมาช่วยครับไอเนียนเฟเวอร์มาครับมาแล้วทำไมเบดเซิร์กแบบนั้นครับเบดเซิร์กแบบนี้ไม่สวยนะครับเสียฟรีต้องมานั่งคูดาวครับแล้วไปเก็บแท็กเลนกลางเขาด้วยใช้ไอเทมเยอะครับไอเรียดังนั้นไอเรียป่าเนี่ยถ้าไม่โฟลในการช่วยแก๊งเพื่อนแล้วได้คิวนะครับลำบากนะครับไม่งั้นจะต้องไปนั่งแย่งเลนอย่างที่เห็นครับแล้วตรงนี้ครับลัดเอมเบรสเข้าไปครับแล้วยิงเข้ามาเพซิ่งดักเนตครับนั่งกับกัดเบรกไว้เลื่อนไม่ค่อยดีครับใช้เคิร์ฟออฟเดอะแบงค์มิดหลบครับเห็นไอเรียมาทางด้านของไรแฮกเอาในส่วนของเกฟออฟอันไดนิ่งมานะครับใช้ฮิลไปแล้วส่วนทางด้านของยูจินเล่นในส่วนซีครับเอาฮิลแฟลตเหมือนกันครับแล้วเป็นอารีครับแล้วปาถังครับมาแย่งไอริเลียมเหมือนเดิมครับลิฟสันบ็อกตั้งแต่เล่นคลาสิกมาชอบอินเวดในส่วนของตรงคลุ้งนะฮะตรงโกเลมเล็กนั่นแหละนะครับตรงเนี้ยทางด้านของเฟย์ครับเล่นกากัสครับเป็นซัพพอร์ตเอาในส่วนของเอ็กซอร์ดแฟลตมาแล้วก็เป็นฟอนต์ออฟไลท์ครับส่วนแลบบิดเล่นในส่วนของราคารเป็นซัพพอร์ตครับเอาในส่วนของอีกไนท์ไม่ใช่อีกไนท์ครับแฟลตเอ็กซอร์ดแล้วก็เป็นอัฟเตอร์ช็อคมานะครับแทงกว่านั่นเองครับส่วนด้านล่างนี่เน้นการรีเจนนะครับถึงได้เอาฟอนต์ออฟไลท์มาให้เซน่าแล้วเซน่ามีในส่วนของเพรสซิ่งดักเนตก็มันก็ฮิลได้ด้วยนะครับไอริเลียนี่ลำบากหน่อยครับน่าจะต้องพึ่งไอเทมเยอะเพราะไอเทมที่เธอต้องขึ้นเป็นเมนคอร์เลยนี่ก็คือพวกลูนคิงพวกทีนิตี้ฟอร์สอะไรอย่างเงี้ยครับแพงทั้งนั้นทีนิตี้ก็ 3,000 กว่าลูนคิงก็ 2,800 ประมาณนี้ 2,800 หรือ 3,000 เนี่ยแหละครับประมาณนี้นี่ครับส่วนทางด้านบนครับ
เหมือนจะด้านทางด้านของเลนนิตันไม่ได้โดนดาเลสกดมากมายนะครับเงินไม่ต่างเยอะนะครับสูสีกันน่าจะไม่ค่อยจิ้มกันมากกว่านะครับเป็นคอนเคลเลอร์ทั้งคู่ครับดาเลสเองก็ไม่ได้เล่นค้ำอะไรฮะกลัวในส่วนของลัดเลดวีเดเตอร์คูเดมิของทางด้านของเลนนิตันนั่นเองนี่ฮะคนหนึ่งจอกแบ็คคีเวอร์ครับดาเลสส่วนทางด้านของเลนนิตันเนี่ยจะออกรู้เลยครับจอกลุนคิงเพราะเอาในส่วนของแวนพลิกสแกปเตอร์มาก่อนมาดึงเลือดมาอยู่เลือดมาสเตนนะฮะแทนลูนฟีดฟุตเวิร์กไม่งั้นธรรมดาถ้าเสียเปรียบจะเอาลูนฟีดฟอร์ฟุตเวิร์กมาโอ้แล้วฉลาดครับมีการปักหวาดค้ำในส่วนตรงบลูบัฟของทางด้าน GP ครับเรนตันเซตจะออกยูมูก่อนครับแล้วตอนนี้ครับ3นาทีครึ่งครับตามไทมิ่งเลยครับสวิตเลนทันทีครับลิฟเซนบอกก็สวิตลงล่างครับกลางลงล่างล่างขึ้นกลางครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะทำการโซนนิ่งกันโอ้โหเอาเลยเหรอใช้นี่เลยเหรอใช้แวนการ์ดเอทเลยเหรอครับใช้อันที่เมทเสียเปล่าไปแล้วนะครับไปเลยดูจากสภาพแล้วผมบอกได้เลยครับว่าคีริเล่นในส่วนของไอริเลียป่าไม่ค่อยช่ำครับเพราะการใช้ตั้งแต่เบรดเซิร์กใช้ในส่วนของแวนการ์ดเอทมันค่อนข้างที่จะผิดทามมิ่งไปครับก็น่าจะลำบากครับไอริเลียเล่นแบบนี้ไม่รู้ในทีมไฟเวลาชุลมุนจริงๆชุลเกกันขึ้นมาจะสามารถโฟกัสตัวได้ถูกต้องหรือเปล่าครับแต่จังหวะนี้ไม่รู้เลยครับเอาแมนกิ้งขี้ออกมาก่อนครับทางด้านของอารีก็มาตอดในส่วนของมังกรเหมือนกันครับเกมนี้ลิสันบล็อกคุมมังกรก่อนแล้วให้ทางด้านของ GP ไปคุมในส่วนของลิฟฮัลโลครับก็น่าจะได้แหละครับเพราะว่าเหมือนเขาจะแยกกันครับเขาจะไม่มีการปะทะกันไม่มีการกระทบไหล่กันเลยครับต่างฝ่ายต่างเอาอ็อบเจกต์ที่ตัวเองต้องการไปได้ครับแบ่งๆกันไปนะฮะแล้วตัวแรกเป็นคาวเดรกก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากครับกับทางด้านของทีม GP แต่จังหวะนี้โดนชามออฟดีเซปชั่นมาแล้วสตันแบบนี้เรียบร้อยเบสเซิร์กไปครับจอนดาวนิ่งชาโดว์จะลงมาทันแหมตายทันทีครับเซตครับฮาคูครับโดนเฟิร์สบัตไปในเกมนี้จะได้ป๊อกไหมเนี่ยนี่ครับส่วนด้านบนครับเกรฟกับทางด้านของดาริอัสครับเปิดประเด็นเอาลิฟปล่อยป้อมบนแล้วดันทันทีครับเล่นเกมไวครับโอ้ถ้าวูเบเกอร์มาอีกนี่เกรฟนี่แม่งกระชอนเลยฮะแล้วเปิดดอมินัทเข้ามาครับแล้วเลฟพีเดเตอร์ให้เพื่อนลงในส่วนของไม่ใกล้ฟอนอลบอมเข้ามาจังหวะนี้ราคานยกสวยแล้วเดอะควิกเนตเข้ามาเอ็กซอร์ไป1ทีแล้วให้เพื่อนตามเก็บบอลซิ่งบอมเก็บไปได้สวยๆครับเจสเซลไปจังหวะนี้ไมฟิลอีก1ทีแล้วตามแฟดมาตบน่าจะได้หรือเปล่าแต่ด้านล่างเอ็กซ์โพซีฟคลายกระเด็นมาอาริไม่รอดครับโดนเก็บไปตามเบสเซิร์กแต่เป็น3ลุม1ครับแต่ก่อนจะตายเก็บไป1ตัวก่อนที่จะตายแล้วการเก็บดับเบิลคิวไปในจังหวะนี้ครับด้านบนรู้สึกจะได้ดาเรียสนะฮะทางด้านของเลนตันเอาจนได้ครับทำให้ตอนนี้5นาทีครึ่งครับสกอร์2ต่อ4ครับลืมมองให้ยิบไฟขี่ให้กินลืมไม่เป็นไรอะไรนะอ๋อเจ้ามันทางด้านของเกรฟครับออกในส่วนของแบ็คแคเบอร์มาแล้วครับส่วนทางด้านของไอเรียออกในส่วนของรูนคิงมาแล้วมีชีนติดมาหนึ่งเพื่อเตรียมขึ้นในส่วนของทรินิตี้ฟอนต์อะไรครับส่วนรองเท้าก็จะเป็นเมอร์คิวรีเทนมาเช่นเดียวกับทางด้านของเลนนิตันครับส่วนอารีนี่แปลกมากนะครับไปออกเป็นผมเมื่อก่อนผมเรียกทาบีนะครับรองเท้าแดงนะครับกันเนื้อตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อแล้วจำไม่ได้ครับส่วนซิกยังไม่ออกรองเท้าเลยครับพยายามแลนตามเอาฮะแลนไปนี่ครับด้านของหลาคานครับออกโปรโตเบลมาฮะโอ้โหเข้าจังหวะเร็วจังหวะนี้อย่างนี้แหละครับใช้ในส่วนของยูนแฮนแกนแทนครับคือเขาแบตเตอร์แดนแล้วเวลาเขาแกนแทนมันเร็วเนี่ยบึ๊บบึ๊บเลยฮะตัวขาวไม่ใช่อะไรนะครับอินเนตขึ้นครับไอออนีนฟีเวอร์ขึ้นครับยิ่งตีไวยิ่งเก็บสแต็กตีไวครับไอเรียเป็นพาสซีฟเขาครับจังหวะนี้ด้านล่างครับโอ้แฟดไปร้านเอ็มเบสครับอย่างนี้ตลอดครับไลท์แฮกจังหวะที่จ่ายแฟดไม่น่าจ่ายนะครับแต่ก็ถือว่าจับได้ครับแต่ว่าทางด้านของไอเรียเขาเก็บ2ไปมันก็เลยกลายเป็น2แลก2แต่กากัสได้ดับเบิลคิวไปฮะทำให้กากัสออกร้อยร้อยเอ็ดได้นะครับคือผมมองว่าตรงนั้นระยะไลท์แฮกยิงในส่วนของร้านเอ็มเบสล็อกรูทขาได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแฟดตามเข้าประชิดขนาดนั้นนะครับเสียแฟดครับตู้เอาไว้แฟดออกดีกว่าทำให้จังหวะโดนไล่แล้วแฟดไม่มีครับเบสเซิร์ฟเข้ามาครับแล้วสตันเข้ามาจังหวะนี้แต่ไม่โดนใครครับดาวนิ่งแชโดว์มาครับแล้วจังหวะนี้ดาวเดียสพยายามเข้าครับใช้ในส่วนของน็อกเซียงเดนแต่เอาไม่ลงครับกดสเตซีอยู่ตรงกลางครับแต่โดนเอาดีเซชันแล้วเรียบร้อยครับอาริเก็บไปแล้วอีกหนึ่งคนครับรักเพื่อนมากก็ต้องตายครับโดนคูดมิปาดคอไปครับเลนิตันเป็นคนเก็บในส่วนของวารัสไปไม่ใช่ครับขออภัยครับเก็บในส่วนของเกรฟไปวารัสก็ฝั่งเดียวกันขออภัยครับวารัสไม่มีครับผมพูดผิดนะซิกนี่ครับซิกเนี่ยออกในส่วนของคาทาลูเดนมาแล้วขึ้นในส่วนของอินฟินิตี้ออฟมาเล็กน้อยแล้วครับ
ออกตัดเลือดมาค้ำๆไว้นิดนึงครับเนี่ยเพราะว่ามีงั้นพวกนี้มันเดี๋ยวมันดึงเลือดเยอะนะฮะโดยเฉพาะเซนน่ากับทางด้านกากัสเนี่ยเขามาทางด้านของสายดึงเลือดอยู่แล้วครับลูนกากัสเองก็เป็นฟอนต์ออฟไลท์ครับทางด้านของเซนน่าเองก็เป็นแก้วนันยิ่งเด้งเลือดนะครับแล้วก็มีในส่วนของPiercing Dunnet นะครับ Piercing Dunnet แล้วก็จังหวะนี้แหละครับที่เข้าแต่ว่าทางด้านของ Gradius ลงน็อกเซกิโอตินค่อนข้างเร็วไปครับดาเมจไม่เต็มครับแล้ว Grave เนี่ย Quick Draw เข้าไปโดนเต็มๆครับติดชาร์จติด All Destruction ครับกด Stasis ซื้อเวลาก็ไม่รอดจริงๆฮะตายด้วยครับเกมนี้สกอร์ค่อนข้างดีครับ Lipson Box 6-2 ครับ8นาที16วินาทีไม่ได้แย่นะครับทางด้านของ GP เริ่มเล่นเกมเร็วไม่ได้ครับไม่รู้จะเล่นยังไงเหมือนกันครับดาริอัสเอาโปรโตเบลแล้วจังหวะนี้เข้าอย่างเร็วครับเจอแกนเอนแทนเข้ามาอย่างนี้แล้วเดอะควิกเนตเข้ามาครับเลยต้องเก็บในส่วนของเกรฟไปได้ฮะแล้วเลี้ยวลงมาก็เก็บ1นี่เอามังกรทันทีนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับเอเรียเปิดประเด็นครับบิดเซิร์ฟเข้าใส่ครับทางด้านเซตหาจังหวะจะเข้าปาดครับแต่ผมมองว่ายากหน่อยนะเขาอยู่เยอะนะครับเซตเปลี่ยนใจแล้วครับหันไปสปิดพุทล่างครับแล้วเรียดบอกมาเอาในส่วนของลิฟคาโลก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเอาลิฟดีกว่านะฮะแต่เหมือนจะไม่เอาแล้วด้วยนะฮะดาเรียดไปแจ๊ะหน่อยแล้วก็ออกอะเพราะเห็นทางด้านของลิฟแซนบ็อกเขาเอามังกรได้เสร็จไวแล้วก็แน่นอนแล้วครับเขาอยู่ห้าเอาอะไรเปล่าก็อยู่ตั้ง5คนครับแป๊บเดียวก็พังแล้วแล้วก็อีกครั้งนึงครับทีม GP ขอแก้มือขอแก้ตัวครับเอาในส่วนของลิฟฮาโลอีกครั้งนึงครับแล้วก็ไล่ตอดไปจังหวะนี้ขโมยอีกแล้วครับเซตเห็นครับดับเบิ้ลเลเซอร์ชูเคนครับใช้ในส่วนของทวินชาโดมาปาดแต่เหมือนจะไม่ค่อยเข้าครับไอเทมเป็นยูมูครับแล้วมีเพจ1อันรองเท้ายังไม่ได้อัปเกรดครับยังไม่ได้ขึ้นเต็มคู่เลยนะฮะตายไป2ยังไม่ได้คิวใช่เวียดนามก็ขายทอดสดคู่ของเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับจังหวะสวยครับโปรโตเบลเข้ามาครับแล้วใช้ในส่วนการแทนเข้ามาในควิกเนสลากไว้เพื่อนครับทางด้านราคาทำสวยมากนะครับแล้วบิดทองข้างเปิดดีฮะน่าจะเป็นตัวเก่งของเขาครับถ้าไม่แบนนี่อาจปวดหัวครับคนเล่นอย่างนี้น่าจะเล่นเลียวหน้าได้อีกตัวนึงครับตัวเข้าๆแบบนี้เนี่ยทั้งซิกเองก็ขึ้นเทียมาแล้วครับน่าจะยันไว้ออกในส่วนของมาเอาเมาสเต็กมานาเลยครับมานามันจะได้พอใช้ในการโป๊กแล้วก็จะได้ออกในส่วนของอาร์เรนเจอร์สตาฟด้วยนะครับอาลีก็ออกอีเทอร์มาเหมือนกันนะครับอีเทอร์กับอันนี้เราก็โอ้โหพยายามเบรกในส่วนของลิฟครับปล่อยมาไม่ได้ใช้ครับทางด้านของ GP เจอหน้าลิฟซันบ็อกเบรกไม่ให้ชนครับเสียของจริงรีบปล่อยเกินไปหรือเปล่าครับแล้วไม่ได้เลี้ยงไว้ด้วยฮะจริงๆไม่ควรนะครับแล้วดูครับลีกออฟสเตซีดครับลีกออฟตัวทองครับหน้าลิฟซันบ็อกออกสเตซีด4คนเลยนะครับเอาเรื่องนะครับแล้วโอ้โหโหมมาอย่างนี้2โดนหรือเปล่าครับโอ้โหเหมือนจะกลัวครับทางด้านของดาริอัสโดนไล่ออกจากป้อมฮะแล้วไม่เอาด้วยครับทางด้าน GP เดินโยกเสียเวลามากนะครับ GP ไม่ได้ฟาร์มไม่ได้สปีดพุทนะครับแต่ว่าเดินไปเดินมาหาจังหวะครับแต่ว่าไม่ได้ทำทันทีครับแล้วปล่อยทางด้านของเซตออกไปสปีดพุทบนแต่เลนต้อนไปรอรับเลยครับเบิร์นเลนต้อนให้ตายก็ไม่ตายครับเพราะว่าเขามีโดมินัตเล่งตัวใหญ่ขึ้นมาเซตชุดเดียวเขาไม่ลงหรอกครับเขาแบ็คเคปแล้วด้วยแล้วเขามีสเตซีดสามารถกดใช้ตอนที่หัวจะระเบิดได้เล่นต้อนเหมือนเดิมครับสเต็ปเขาโอ้ตรงบูบับน่าจะเขาไปเช็คบูแล้วครับเช็คนิดหน่อยฮะแล้วเดินออกปล่อยเพื่อนดันกลางครับเตปพยายามไล่ครับแต่ว่าอย่างว่าครับมันไม่ใช่ประเด็นครับเขาพยายามที่จะทำโซนนิ่งฮะทำโซนนิ่งพื้นที่แล้วก็ขโมยในส่วนของป่าให้หมดครับเพื่อที่จะให้ทางด้านของGP เนี่ยไม่มีที่ยืนไม่มีที่อยู่มีที่เก็บเงินเก็บเวลนะครับต้องออกเลนอย่างเดียวพอออกเลนเขาก็จะเห็นครับจากวอร์ดเคลื่อนที่แล้วเขาก็จะดักบังคับไฟไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้ครับถ้าแก้ไม่ได้ก็ลำบากครับต้องพยายามวอร์ดและตัดวอร์ดอย่างเดียวครับและจับเขาแยกจากกันครับแล้วก็ป้อมครับทางด้านซิกตอดไปตอดมาจนเอาป้อมบนได้ครับเรียบร้อยครับพื้นที่เล่นจะน้อยลงไปอีกครับทางด้านของทีม GP ด้านบนไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับแล้วในวายลิฟแมปเร็วมากนะครับเดินแป๊บเดียวถึงแล้วเดินแป๊บเดียวถึงแล้วนะครับคือพูดง่ายครับถ้าไม่มีรองเท้าอะไรเลยนะเอาสแตทเบ็ดๆเลยนะครับวิ่งถึงกันใน12วิอ่ะเร็วกว่า BC 12วิอ่ะครับแค่นั้นแหละเร็วมากนะครับ
싶었을 텐데 그런 모습이 나오지 않아서 많이 속상했을 것 같습니다. ยังไม่มีการปะทะครับเล่นเกมจิตวิทยาโซนนิ่งและกดดันครับทางด้านของ GP ก็ต้องหันมาแย่งฟาร์มป่ากันครับเพราะแย่งฟาร์มป่าก็เกิดปัญหากับตัวป่าครับเพราะว่าไม่มีที่จะฟาร์มครับออกไปเลนก็ไม่ได้อยู่ป่าเพื่อนก็เก็บทางนู้นก็ช่วยเก็บอีกนะฮะแล้วเดี๋ยวพอทางนู้นเขาต้อนมากๆก็เขามาเก็บเราในป่านี่แหละครับมีบูธให้หลบนะฮะเดี๋ยวเขาสแกนวอร์ดเขามาตัดแล้วจับได้ครับชามเราดีเทชั่นจังหวะนี้แต่มันเป็นการ์ดครับค่อนข้างเหนียวครับมีร้อยเอกกับในส่วนของเล่นเป็นเพจครับรับดาเมจได้อยู่ฮะก็รับเดอะแบ็กมิสมาแต่ชามติดครับแล้วออฟดีชามติดบ่อยมากฮะแล้วก็อินฟินิตี้บอมไล่ครับตัดกำลังดาวนิ่งชันโดใช้ไปแล้วไม่โดนอะไรครับเบสเซิร์กไล่หลังเข้ามาจังหวะนี้จับแนวหลังครับดับเบิลเลเซอร์จูเอตกดสเตซีดครับสำหรับหน้าไอเรียโอ้ยแล้วโอ้โหด็อกซิ่งโยตินเร็วไปครับไม่ตายครับไอเรียครับแล้วตอนเปิดดอมินัทหนีเหมือนกันไงอาริสรอแบ็กไทให้ทางด้านของ GP พยายามไล่ครับเรียกได้ว่าเมื่อกี้นี้ต้องใช้แวนการ์ดเอทเอาตัวรอดครับทางด้านของคิริที่เล่นไอเรียยังเสียดายมังกรไฟครับทางด้านไอเรียครับเลือดฟื้นขึ้นมาในระดับหนึ่งพยายามใช้ในส่วนของสตันครับดิเฟียสแดนแล้วเข้าจังหวะนี้เฟย์จะตายครับแต่ด้านหลังครับเรนต้อนโดนจับไว้แต่กดสเตซีดไล่ลิเลียเข้าล้วงหลังเก็บเป็น1ศพครับเป็นกากัดแล้วรอจังหวะอีก1ทีโดนออฟออฟดีเซปชั่นเข้าไปครับลีเก็บตัวที่2เป็นทางด้านของเซนน่าครับแล้วใครวาร์ปอยู่ครับแหมราคาเปิดสแกนวอร์ดเห็นงะไล่ครับไม่กลัวนะครับไม่กลัวนะครับมีฟุตบอลดักอีกฮะโอ้โหจะไม่ให้อยู่กันง่ายๆกันเลยทีเดียวเชียวทางด้านของเซตกลัวสยองครับมีเดดมาร์กนะครับแต่ไม่กล้าใช้ครับวาร์ปกลับครับแล้วปล่อยเลดบัฟให้กับทางด้านไนเรียไปโอ้โหก็เอามังกรจนได้ครับลิซันบอกเกมนี้โซนดีมากครับควบคุมเกมไว้อยู่หมดเนี่ยเก็บมังกรไป3ตัวอย่างนี้ได้เปรียบแน่ครับในเลดเกมและทางด้านของทีม GP จะดรอปลงเรื่อยๆครับเพราะว่าเลดเกมเนี่ยเซตกับทางด้านของเกรฟเนี่ยยืนไม่ได้เลยครับฝากความหวังไม่ได้แน่นอนครับต้นเกมทำอะไรไม่ได้ด้วยเปิดมาแบบนี้นะฮะโอ้โหชามสวยมากๆครับแล้วออฟดิวชั่นบังคับครับการ์ดต้องแฟลตนะฮะแล้วทางด้านของไอเรียเองนะครับเขาก็ล้วงได้สวยครับในจังหวะที่เรนตอนเข้าไปล่อซื้อเวลาและซื้อดาเมจจากฝั่งตรงข้ามแล้วกดสเตซีดไว้นะฮะทำให้ไอเรียเนี่ยไม่ถูกเป็นเป้าหมายและสามารถพุ่งล้วงแนวหลังได้อย่างสบายๆเลยครับไอเรียเองก็ออกในส่วนดีนิตี้ลูนคิงแล้วก็เดดแดนมานะครับแล้วตอนนี้ออกเบียบสอดมาเข้าใจว่าจะออกเกาะเกิดหรือเปล่านะครับเหมือนกับเรนตอนด้วยเรนตอนขึ้นเกาะเกิดแล้วครับ GA นะฮะแบ็คคีฟลูนคิง GA รู้แล้วครับว่าเริ่มเข้านาทีที่15แต่นาทีที่17ตัวเองต้องเริ่มแทงครับทางด้านของอาริครับเอาในส่วนของลูเดนมาแล้วบอกเป็นอินฟินิตี้ออฟได้แล้วครับก็คลีครับดาเมจเมจคลีคลีเมจครับแบบนี้เนี่ยโอ้เชสเซลบอมครับหน้าของซิกครับออกสไลม์เบสมาอย่างนี้กูดาวเร็วมากครับแป๊บเดียวสกิลก็บอมบอมบอมแล้วครับแหมรถกูดาวเยอะครับลูเดนกับสไลม์ลูเดนได้เล่นสกิล25ป่ะสไลม์ได้เล่นสกิล20ประมาณนั้นนะฮะรวมกันก็ประมาณ45ประมาณนี้ครับซื้อสร้อยม่วงขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะมีเลือดมีอะไรมายืนได้ครับแล้วค่อยไปออกไอเทมต่อนะครับเพราะยังมีในส่วนของ Oblivion of อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านของราคาเองก็ไม่ใช่น้อยนะครับ007นี่ฮะเขาเป็นสายลับครับเขาคือสายลับรูปหล่อนี่ฮะราคาไม่ตายเลยครับ S7 ตัวเปิดด้วยฮะออกโปรโตเบลเปิดสวยด้วยครับระบิดแล้วก็ออกในส่วนของโปรเทคเตอร์วามากับในส่วนของโลซิเก้มานะครับเรียกได้ว่าซับแทงนะฮะซับแทงฟอร์ทีมครับมาแชร์ดาเมจเพื่อนด้วยนะครับมาสร้างไฟเผาด้วยวาวนั่นแหละโปรเทคเตอร์วาววาวนั่นแหละนะครับแล้วจังหวะนี้หลุดคนเดียวโดนในพอสิบค้าก็มาดึงกลับมาอีกหนึ่งทีกดสเตซีดมีกอกเกิดอีกหนึ่งทีเพื่อนลงอินฟินิตี้บอมมาแล้วชามเดอะควิกเนตก็มาจังหวะนี้แล้วกลับมาแบทเทอร์แดนช่วยทางด้านเลยต้นจดได้ครับลิฟแซนบ็อกมันจะช่วยอะไรกันอีกขนาดนี้ครับแล้วเก็บฮันนี่ฟูดมาเลือดเต็มทางนู้นเขาจะไปไหนก็ไปปีกขวาครับทางด้าน GP แต่ทางด้านปีกซ้ายครับทางด้านลิฟแซนบ็อกคุมไว้แล้วมาเอาในส่วนของบารอนชอครับแต่เหมือนจะเปลี่ยนใจครับน่าจะหลอกครับหลอกให้ทางด้าน GP มาครับ GP ไม่โง่ครับลงสมองสกรีนไปก่อนครับแกงทางด้านของเกรฟแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหเดนไม่โดนนะครับเราจะชาร์จเบสเซิร์ฟเข้ามาจังหวะนี้เราไล่สตันครับแล้วซิกแนวหลังเบลซิ่งบอมไปนะครับเคเซลบอมอีกหนึ่งทีนี่ฮะดักต้องแฟดหลบมาแล้วไม่รอดครับโดนซิกปาหัวไปด้วยระเบิดน็อกซิ่งโยตินมาแต่มีเกิดเลยไม่กลัวครับจังหวะนี้โดนลัสเอ็มเบสเข้ามาเซตเดดมาแต่เหมือนจะไม่ตายหรือเปล่าครับแต่ก็ไม่แน่ครับโดนอย่างนี้เรียบร้อยครับราคาตายครั้งแรกครับเซตเก็บไปนะฮะแต่ทางด้านของ GP ตายเยอะกว่าครับดักอยู่นี่ครับอาริตามครับชามติดก่อนโดนลั
าร์ดเอ็มเบสและจังหวะนี้1ทีเลยนะต้อนครับตามปาดหลังไปไหนจะดาเรียสวัสดีจัดจ้าอาลิมาฟอกไฟโอวีเดชั่นดักหน้าแล้วให้เลยนะต้อนปาดครับแม่ใช้แล็กเลสฟีเตอร์แล้วปาดด้วยคุณมิกตายครับเหลือเซตคนเดียวฮะคุเล่นแบบใจหมานิดนึงอ่ะคู่เกมนี้เข้าไม่ได้ครับทั้งเกมมันยังฆ่าราคาได้เมื่อกี้ครับ1 2 1ครับเกิดไม่ไหวครับเหรอทำไมแล้วก็ได้อินฮีทไปด้วยครับสำหรับด้านของลิฟเซนบ็อกแล้วจังหวะนี้เปิดน่ากลัวมากนะครับถึงแม้จะใช้ในส่วนของแวนการ์ดเอ็ดไม่โดนก็จริงครับแต่สามารถใช้เบรกเซิร์ฟตามไปสตันได้นะครับแล้วราคาเข้ามาใช้ในส่วนของอัลติเมทเบรกไว้นี่ฮะเข้าคือโถมหมดตัวนะฮะด้านของซิกเองก็จ่ายสกิลไปทั้งหมดเลยครับตัวเล่นเนี่ยว่าตั้งตัวไม่ติดครับสำหรับทางด้านของทีม GP กากัดล้มก่อนตามด้วยเกรฟนะฮะแล้วยังไม่พอครับนี่ครับเซนน่าก็เรียบร้อยมายืนวับในวอร์ดเขาโดนรับดีเซปชั่นไปครับแล้วเติร์นตามเก็บไปด้วยสำหรับทางด้านของราเรียดครับจังหวะนี้สวยนะครับดักหน้าครับอบไม่รู้ว่าดักไม่โดนปาไม่โดนหรือดักหน้าล่ะครับบังคับให้ทางด้านราเรียดต้องถอยหลังมาแล้วจังหวะนี้เอาอีกครับเดียนมาต้องกดตัวทองครับหลบออกมาแฟดขึ้นมาแล้วปาระเบิดเข้าไปบ็อกซิ่งบอมครับวางไมฟิลเข้ามาแล้วอินฟินิโนบอมลงไปวงแตกแบบนี้ไอรีล้วงหลังเซตมาล้วงหลังเช่นกันโดนซิกเก็บไปครับจังหวะนี้ไอรีเกือบตายแล้วล้วงลงเหมือนกันครับโดนทางด้านของเซนน่าเก็บไปครับแต่ว่าทางด้านของ GP ครับตายไปถึง2คนนะครับเป็นทางด้านของดาริอัสกับในส่วนของเซตครับแล้วก็พยายามดันกลางครับอาลีกลับบ้านครับซิกฉลาดมากนะครับแปดหลบไปแม้แต่ทางด้านของเซตตามเองก็เอาซิกไม่ลงนะครับเพราะเข้าไปจังหวะนั้นเนี่ยมีคนคอยช้อนคอยช่วยอยู่นะครับแล้วทางซิกเองอ่ะมีไลฟ์ไลน์จากในส่วนของสลับเอ็มเบรสนะครับพอเลือดน้อยๆเนี่ยมันสร้างเกาะดูดซับขึ้นมาเป็น normal shield ขึ้นมาเนี่ยก็เอาตัวรอดจากการเดดมาร์คของเซตระเบิดหัวได้แล้วมีสเตซีดกดยังไงก็สบายครับนะฮะแล้วซิกเขาเนี่ยแบบเนี่ยครับโดนเน็ตมากนะครับแต่เขาไม่สนครับคุณสเตซีดได้ผมก็สเตซีดได้สตีซีดเสร็จฉันก็แฟลตลงครับเลยไปอินฟินิโนบอมเซตยังจะเอาอีกครับพยายามใช้ทวินแชโดมาแล้วก็พยายามที่จะใช้ดับเบิลเลเซอร์ชูริเคนนะฮะแต่ว่าเอาไม่ได้ครับเพราะว่ามีอาลีคอยช่วยประคองไว้เนี่ยครับในด้านของกากัดครับพยายามโซนนิ่งครับทีม GP ไม่อยากกระเสียมังกรเอลเดอร์ดินตัวนี้เพราะเสียมังกรไป3แล้วแต่ผมว่าน่าจะสู้ไม่ได้หรือเปล่าครับเข้าปะทะไฟเลนต้อนเบรกไว้ครับแล้วเลสพีเดเตอร์ครับแล้วอินฟินิโนบอมลงมาตัวแทบแตกครับดาเรียต้องเดินถอยออกมาอาลีครับฟอกไฟแล้วสปิริตเข้ามายิงเอาดีเซปชั่นมาครับไอเรียล้วงหลังโดนเอเวอร์ซิคัสแต่โคตรอึดเลยครับไอเรียแล้วล้วงแรกมาครับไอเนียนเฟเบอร์ทำงานครับพยายามปาดแล้วต้องถอยออกครับไอเรียส่วนตรงนี้ราคารโดนปาดมาเหมือนกันจะตายฮะต้องใช้ในส่วนของแบทแดนมาแล้วพยายามใช้หนีนะฮะแต่ว่าไม่รอดครับโดนทางด้านของเซตอ่ะยิงอีกไนท์มาเลยมาล้มอย่างเงี้ยครับตายอีกแล้วครับรู้สึกหลังๆนี่เซตแรงเซตเล็งแต่ราคาเนี่ยแล้วโหชามติดออฟดิชันมากดสเตซิตโอ้โหสมมุติสกรีนดักไว้แต่ไม่รอดครับโดนซิกเก็บไปจังหวะนี้ตามอีก1ทีเรียบร้อยครับทางด้านของเกรฟครับโดเรตันเก็บไปทางด้านของเซตมาครับแยกเงามาแยกเงาพันล่างจะเอาไม่ได้ครับต้องปล่อยครับทางด้านของลิฟเซนบ็อกครับเลือกที่จะไปเอาในส่วนของเอลเดอร์ดินครับเดนต้อนยืนรอครับเหมือนรู้ครับซัมเซียนเหมือนเรียนมาเจออย่างเงี้ยเจอคูดมีเข้าไปครับแล้วพยายามที่จะเอาในส่วนอารีครับแต่อารีกดสเตซีดเบรกไว้อีฟโนบอลว่านี่ก็สเตซีดอีกหนึ่งคนแล้วมีเกิดด้วยไม่รู้จะตัวทองกันไปถึงไหนเสียจังหวะกันสุดๆแล้วต้องพยายามหนีครับเซตดึงเงากลับครับซิกพยายามโป๊กจังหวะนี้ดึงไม่โดนครับนั่นลาเรียสปั่นเข้ามาไอเรียเก็บในส่วนของมังกรดินได้เสร็จกลับไปเบสเซิร์กแล้วปาดเอาในส่วนของดาเรียสไปหลุดมาจังหวะนี้กากัดเอ็กซอสใส่เรนต้อนเปิดดอมินัสไล่ตามไม่สนใจเดินตามแล้วปาดคูดมิกไป1ทีปิดทางด้านกากัดไปได้เหลือเซตเพียงคนเดียวอีกครั้งนึงสำหรับทางทีม GPลิฟแซนบ็อกไม่สนใจครับเหลือคนเดียวเหลือไปครับเลี้ยวไปเอาในส่วนของบารอนชอครับน่าจะได้แหละครับเพราะว่าน่าไม่น่าทันครับทางด้านของลิฟแซนบ็อกเอ้ยทางด้านของ GP ไม่น่าทันครับไม่น่าทันจริงๆตรงนี้เกรฟเองก็เหมือนจะตัดใจครับดาวนิชาโดมาเช็คครับเผื่อฟลุกลัดช็อตได้แต่ก็ไม่ได้ครับทางด้านของลิฟแซนบ็อกได้ในส่วนของบารอนชอไปทางด้านของเซนน่าครับเหมือนจะไม่ค่อยเกิดนะฮะไม่สามารถเป็นความหวังเลดเกมให้กับทีมได้ครับ
จังหวะนี้พอได้ปาดปุ๊บอีกไนท์เสร็จทิ้งแยกล่างครับเซตแต่เซตเองครับไม่รู้ครับว่ามีเลนต้อนอยู่ตรงนี้ครับแม่ก็เกือบเอาได้ครับถ้าไม่เจอสเตซีดเยอะๆนี่เซตได้เก็บไปหลายตัวครับแต่นี่มันไม่ง่ายอย่างนั้นครับเมื่อเขาเป็นหลีกออฟตัวทองเนี่ยทันเลียดเองพยายามนั่นดึงไม่โดนเนี่ยไม่โดนใครเลยครับเล็งแบบลอดหวังขาครับมาแล้วโดนออฟเวอร์ชั่นกับชามเข้าไปแล้วไอริเดียปาดด้วยเบสเซิร์ฟไปง่ายๆนั่นแหละนี่ครับนี่เราบอมดักไล่หลังครับตัดกำลังออกครับแล้วตอดป้อมครับป้อมอินทิบอลพังครับทางด้านของป้อมกลางกำลังไปครับอินทิกลางเรียบร้อยลัดเดมเบสมาแล้วไงดึงเข้ามาคุยแต่เขาหนาครับทำไมครับเข้าไปเดอะควิกเน็ตด้านในหน้าแกนแล้วดึงกลับออกมาด้วยแบทเทนแดนจังหวะนี้เล่นต้นเข้าปาดในล้วงหลังตายไปเหลือแค่ดาริเอคนเดียวแล้วปิดแกนไปครับชัยชนะตกได้ลิฟแซนบ็อกในเกมที่2เป็น1ต่อ1วินเข้าสู่เกมที่3สำหรับคู่นี้ครับโหดจริงอะไรจริงต้องให้ใครเป็นป๊อกวะเนี่ยไอริเลียนเหรอหรือว่าละคานแต่ละคานก็เปิดสวยนะครับแต่ไอริเลียนก็ทำจังหวะดี선수들에따라서약간개인플레이에대해서좀불만족스러워하는모습도있는것같은데그럼에도불구하고세트도따냈고이러니저러니해도이기면이기면장땡이에요맞습니다그런아쉬운부분들은이기고나서피드백할때꿀맛이에요맞습니다네어쨌든오늘까지만약에이대로0대2패배였다면정말암울해질수있는그런분위기에서이세트본인들의픽밴의어떤이유를제대로플레이로증명해냈던리브샌드박스입니다맞습니다최근에많이등장하지않았던미드아리그리고정글이렐리아로좋은모습을보여줬기때문에리브샌드박스는확실히리브샌드박스만의그길을갖다라는느낌이느껴졌고